สวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะทุกคนค่ะมาค่ะกับหัวข้อไลฟ์วันนี้เหมือนมาแจกเงินหลักล้านกันเลยนะคะเหมือนมาแจกเงินหลักล้านกันเลยค่ะโอเคมาจ้าโอ้โหวันนี้เหมือนมาแจกเงินกันเลยทีเดียวนะคะ5ทักษะเศรษฐีปี2021ค่ะโอเคจริงๆพี่ไอ้น่าจะพาดหัวข้อขึ้นข้างบนดีไหมเออมาทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาจ้าโซซะได้นะคะจากกัมพูชานะสวัสดีลูกๆจากกัมพูชาลูกศิษย์จากกัมพูชานะคะโอเคมาเขามาเลยจ้ามาคุณจิรยุทธนะคะมาเลยมาคุณนัทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าละตาละถานะคะสวัสดีคุณทัศนีค่ะมาเลยจ้าสวัสดีค่ะโอ้โหคุณจิรยุทธบุญนานนะคะรัวดาวมา111ดวงทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะจ๊ะเออเห็นว่าโรงเรียนใช่ไหมเนี่ย23 24ใช่ไหมอ่าใช่หรือเปล่านะคะคุณวรรณวีสวัสดีค่ะนะคะพี่แอดนั่นเองคุณทัศน์สวัสดีค่ะมานะคะผมก็อยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็อยู่ตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยก้าวผมดีกว่าวันนี้มัดผมสอนดีกว่าโอเคนะคะเพื่อความไม่รุ่มร่ามนะคะสวัสดีทุกคนจ้าเข้ามาเลยจ้าเฮลโลไฮเสียงแบบนี้ใช่เลยตัวจริง Hello Hi อย่างนี้นะคะคุณเอื้อยสวัสดีค่ะมาค่ะคุณเอื้อยมาค่ะทุกคนมาค่ะมาโจจ๋าสวัสดีจ้านะคะคุณจริยาสวัสดีค่ะคุณสุพรรณสากรเกตสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนลูกตู่ค่ะสวัสดีค่ะลูกตู่รอชุดลูกตู่อยู่แม่จะสวยกว่านี้อีกแม่รู้ใช้กันแชร์ก่อนนะคะเราจะเริ่มสอนกันเลยคุณสุรีรัตน์รังหอมสวัสดีค่ะคุณสุภาพิษนะคะเจ๊ตุ๊กตาเจ๊ตุ๊กตาบอกงามประล่ำประเหลือนะคะขอบคุณเจ๊ตุ๊กตาพัฒนานิยรัตน์นะคะครูพูดภาษาบ้านหนูได้โซสดายนะครูเคยไปทำสัมมนาที่กัมพูชาไงลูกนะคะที่ครูรวยเชิญครูไปอ่ะทำสัมมนา 3,000 คนน่ะลูกไปหรือเปล่าลูกไม่ได้ไปใช่ไหมตอนนั้นอ่ะเมื่อต้นปีที่แล้วไหมคะที่ไปกัมพูชาปี2020หรือว่าปี2019ว่ะ2019นะครูไปกัมพูชาใช่ไหมลูกอ๋อนะคะคุณวิลาสวัสดีค่ะคุณจิตรดามาแล้วโอ้ดีใจจังเจนิงตรอกปลาไหลตรอกปลาไหลอยู่แถวไหนอ่ะมันต้องมีนะตอกปลาไหลตอกแปลว่าซอยไงซอยนั้นแสดงว่าต้องปลาไหลเยอะอะเจนิงตอกปลาไหลนะคะคุณปวีณาสวัสดีค่ะคุณสนธยาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยคุณอนงนะคะผู้คุณผู้นะคะคุณผู้ทีมโค้ชโอรายงานตัวน่ารักจังเฮลโลทิเชอร์รุ้งเฮลโลเฮียงนะคะคุณเดียสรกินะคะสวัสดีค่ะลูกโอเคอากาบงนะคะนะคะคุณน้องแม้คุณน้องอยากสอนเลยแหละวันนี้นะคะคุณวิชุดาสวัสดีค่ะคุณกฤษณานะคะคุณนายตู่นะคะภรรยานะคะท่านผู้การท่านสารวัตรมาแล้วนะคะคุณกนิกาคุณสานันนะคะคุณรจนา5ทักษะเศรษฐีปี2021ที่คุณต้องรู้ค่ะโอเควันนี้ครูรุ้งสอน5ทักษะเศรษฐีปี2021ค่ะพี่ไอ้เอาลงมาหน่อยไหมลูกมันแบบหรอได้หรอเอาลงมาหน่อยดีกว่า5ทักษะเศรษฐีปี2021ที่คุณต้องรู้โอเคไหมคะพิมพ์ก่อนเลยบริบทในวันนี้บริบทการเรียนรู้ในวันนี้คือฉันคือเศรษฐีปี2021ค่ะฉันคือเศรษฐีปี2021แสดงตัวตนก่อนเลยค่ะแสดงเจตจำนงค่ะบอกให้คนรู้บอกให้โลกรู้บอกให้ตัวเองรู้บอกให้จิตใต้สำนึกตัวเอง accept คือยอมรับตัวตนคนที่คุณเป็นตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะโอเคไหมคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งชีวิตเลยดีจริงที่ได้มาค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะเราจะเปิดวนไปอีกหนึ่งรอบนะคะโอเคมาจ้ามานะคะฉันคือเศรษฐีปี2021ค่ะเยี่ยมมากค่ะพัสิตาทัศะเยี่ยมมากค่ะคุณปุ้ยเยี่ยมมากค่ะครูอิสรีเยี่ยมที่สุดสุดที่เยี่ยม
นะคะคุณสหชาติพิมพ์แล้วฉันคือเศรษฐีปี2021ค่ะวันนี้คือบริบทที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้และเราจะสร้างตัวตนคนที่เราเป็นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะและคุณทุกคนคือเศรษฐีปี2021ค่ะกับไลฟ์วันนี้5ทักษะเศรษฐีปี2021ที่คุณต้องรู้ค่ะคุณรู้แล้วคุณก็เป็นเศรษฐีปี2021ได้เช่นกันทุกๆคนเลยนะคะที่ฟังครูลุงวันนี้ค่ะนี่คือบริบทที่เราสร้างขึ้นนะคะวันนี้บริบทคือคอนเท็กซ์นะคะคอนเท็กซ์บริบทสำคัญกว่าคอนเทนต์สำคัญกว่าเนื้อหาต่อให้เนื้อหาดีขนาดไหนแต่เราไม่สร้างบริบทตัวตนคนที่เราเป็นขึ้นมาเรียนไปแล้วก็งงว่าเราจะเรียนไปทำไมแต่ถ้าเราสร้างบริบทหรือสร้างคอนเท็กซ์ตัวตนคนที่ฉันเป็นขึ้นมาการเรียนรู้เราจะเรียนรู้แบบรู้เรียนรู้เรียนรู้เพื่อเป็นคนคนนั้นค่ะโอเคไหมคะแชร์ก่อน 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนเลยโอ้วันนี้ตั้ง5ทักษะนะต้องรีบแชร์แล้วจะได้เริ่มสอนเร็วๆเลยนะคะวันนี้ต้องรีบแชร์แล้วนะเพราะนี้สอนถึง5ทักษะเศรษฐีเลยนะคะรีบแชร์เร็วเยี่ยมมากพิมพ์มาเลยค่ะคุณนันทการมาแล้วแชร์เลยนะคุณเวลตี้สุรัสสวัสดีคุณประภาเยี่ยมมากพิมพ์แล้วแชร์เลยคุณมารวยร้อยล้านค่ะรู้แล้วขอรวยแบบครูรุ้งคุณวิชุดา I love you ค่ะมาค่ะคุณจอยนิชรีมาเร็วเร่ยเร่ยคุณดุษณีค่ะโอเคคุณแอนนาชาญมาค่ะมาเลยค่ะฉันคือเศรษฐีปี2021ค่ะมาค่ะสร้างบริบทเลยค่ะคุณลำพึงมาค่ะนะคะหนูลูกเอนิวรินทร์นะคะเศรษฐีเรียกว่าอะไรนะอายุน้อยร้อยล้านคนนี้อยู่ทีมโค้ชโอนะคะมาเลยค่ะมาคุณหมออิ๋วอาริยามาแล้วคุณแอนมาแล้วแชร์ยังกี่แชร์แล้วลูกนะคะกี่แชร์แล้วอ้าวเร็วรีบแชร์ 1,000 แชร์เลยนะคะวันนี้5ทักษะนะครูรุ้งสอนเยอะมากเราจะได้เริ่มกันเร็วๆ เลยเห็นไหมวันนี้ครูมาตั้ง3ทุ่มเนี่ยมาเร็วไหมเร็วเพราะวันนี้เราสอนกัน5ทักษะเลยนะคะเยอะเลยปกติสอน3ข้อปกติสอน3ข้อก็ปาไปชั่วโมงแล้วใช่ไหมวันนี้5ข้อเร่งมือเร่งแชร์ 1,000 แชร์เริ่มสอนค่ะโอเคไหมคะแชร์แล้วค่ะครูรุ้งนะคะคุณนายตู่บอกนะคะคุณเสาวลักษณ์โอเคยอดเยี่ยมคุณ MJ Racing สวัสดีคุณค่ะคุณน้องมาลีจันนะคะบอกอยู่กับครูมีความสุขทุกวันคุณน้องมาลีจัน I love you too นะคะมาคุณยุพพรเข้ามาแล้วแชร์เลยคุณพิญญดาค่ะเห็นไหมวันนี้ครูรุ้งไม่ก้มแชร์เลยได้เรียกชื่อพวกเราด้วยเห็นไหมตอนนี้ครูไม่ช่วยพวกเราแชร์แล้วครูจะได้อ่านทักทายเรียกชื่อพวกเรามันทรงพลังกว่าไหมมันมีพลังกว่าไหมไม่ใช่ครูรุ้งก็ก้มหน้าแชร์ไปสอนด้วยแชร์ด้วยสอนด้วยแชร์ด้วยไม่ได้ทักชื่อลูกศิษย์เลยจริงป่ะคะวันนี้ได้เรียกชื่อพวกเรามันมีพลังสำหรับครูมากเลยนะแล้วครูได้ส่งพลังให้ยาย่าระพีพรคุณปุ้ยปณิดาคุณแอนนาบีบีสุริยาคุณวันเพ็ญเห็นไหมมันมีพลังกันเยอะไหมเวลาเราได้เรียกชื่อกันมันส่งพลังอะแล้วครูดึงผมออกให้หัวยุ่งทำไมคะโอเคมาเร็วเฮสติกสวัสดีค่ะนะคุณนิตยาพิมพ์มาแล้วฉันคือเศรษฐีนีนะคะปี2021ค่ะคุณ PMCH มาแล้วนะคะครูมนมันรีบอกว่าทรงพลังค่ะใช่เห็นไหมพวกเราแชร์นะแล้วครูได้มีโอกาสอ่านคอมเมนต์เรียกชื่อพวกเรามันทรงพลังกว่าเยอะเลยใช่ไหมคุณจ๊อบเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะมาค่ะคุณจงจิตค่ะคุณวานีสวัสดีค่ะคุณฤดีรัตน์ค่ะคุณจี้มาค่ะพรินเซสวานิดามาแล้วค่ะโอ้สุดยอดมากมาเดี๋ยวครูแชร์สักแชร์หนึ่งดีกว่าที่ Facebook ส่วนตัวครูนะคะบอกให้ลูกศิษย์รู้ว่าครูรุ้งมาแล้วกับ5ทักษะเศรษฐีปี2021ค่ะโอเคค่ะเพลงจบแล้วนะเดี๋ยวครูก็ได้เริ่มแล้วนะเดี๋ยวครูได้เริ่มแล้วนะโอเคไหมคุณน้อยมาค่ะคุณกัญญาของครูรุ้งมาแล้วคุณเพนมาคุณสิริรัตน์คุณสุดารัตน์นะคะโซ่สดายลูกๆจากกัมพูชาค่ะเอาเร็วๆๆเดี๋ยวครูแชร์สัก1แชร์แล้วกันนะคะอ่ะ5ทักษะเศรษฐีปี2021ที่คุณต้องรู้วันนี้ครูบอกเลยครูจะเอาอินบ็อกซ์นะคะจากลูกศิษย์ที่ถามขึ้นด้วยวันนี้ครูเอามาจากคำถามสำคัญมาจากอินบ็อกซ์ด้วยครูว่าไลฟ์นี้จะช่วยได้หลายคนมากช่วยตอบข้อสงสัยได้หลายคนมากเอาล่ะเราเริ่มเลยดีมั้ยเริ่มเลยดีมั้ยคะเริ่มเลยนะคะอ่ะโอเคนะคะนกมาแล้วคุณนกพัชชิสาพิมพ์ก่อนเลยค่ะว่าฉันคือเศรษฐีปี2021นี่คือบริบท
คือเราเป็นคนสร้างบริบทเพื่อเราจะเอาความรู้เข้าตัวเราในวันนี้เราต้องมีบริบทก่อนสร้างตัวตนคนที่เราเป็นบริบทหรือคอนเท็กซ์สำคัญกว่าคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาต่อให้เนื้อหาดีขนาดไหนแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่มาเพื่อเราฉันไม่ใช่เศรษฐีปี2021ฉันไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนี้ไปเปลี่ยนช่องไม่ได้โอเคไหมเราต้องสร้างบริบทคนที่เราเป็นอย่างชัดเจนก่อนครูบอกเลยนะ destiny the truth destinyคือโชคชะตาที่แท้จริงครูจะบอกให้แบบนี้เลยโชคชะตาที่แท้จริงคือการตีความที่เรากำหนดขึ้นมาหลายคนครูไม่รู้นะเราคิดว่าโชคชะตามันคือสิ่งที่ถูกสร้างมาแล้วฟ้าลิขิตมาแล้วหรืออะไรก็ตามนะคะแต่โชคชะตาที่แท้true destiny โชคชะตาที่แท้จริงคือนี่แหละสิ่งที่เราอะสร้างและกำหนดมันขึ้นมาคือการสร้างบริบทตัวตนคนที่เราเป็นทีละเล็กทีละน้อยสั่งสมและสะสมนั่นแหละมันคือ destiny หรือโชคชะตาหรือชะตาชีวิตจริงไม่จริงนะเพราะฉะนั้นครูบอกทุกแทบจะทุกไลฟ์ถ้าครูไม่ลืมก็คือบอกเราว่าสร้างบริบทเลยว่าวันนี้คุณมาเรียนรู้เรื่องนี้คุณเป็นใครล่ะถ้าคุณรู้สึกว่าใช่ที่ครูสอนวันนี้5ทักษะเศรษฐีปี2021ฉันตั้งบริบทตามที่ครูรุ้งสอนเลยฉันคือเศรษฐีปี2021แล้วคุณพิมพ์เลยสิ่งใดที่คุณพิมพ์มันเหมือนกับคุณกดเซฟไว้เลยกดเซฟบอกตัวเองไว้เลยเหมือนคุณเลื่อนเข้าไปในฟีด Facebook แล้วคุณชอบรูปโหรูปนี้แม่งโดนว่ะเฮ้ยคำคมนี้แม่งใช่ว่ะเราเลยอ่ะแล้วคุณเซฟรูปนั้นไว้เก็บรูปนั้นไว้นั่นแหละคุณกำลังสั่งตัวเองบอกตัวเองคุณกำลังสร้างโชคชะตาตัวคุณเองขึ้นมาทีละเล็กละน้อยวันละนิดวันละหน่อยด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นโชคชะตาหรือว่าเดสตินีที่แท้จริงครูถึงสร้างคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตไงเพราะครูรู้ว่าโชคชะตาที่แท้ทรูคือสิ่งที่เราสร้างบริบทชีวิตเราคือการตีค่าตีความหมายในชีวิตเราแล้วเราจะตีค่าตีความหมายยังไงล่ะให้เราเป็นคนคนนั้นถูกต้องไหมฮะเพราะฉันวันนี้เริ่มเลยสะสมบริบทสำคัญเลยฉันคือเศรษฐีปี2021และเราเริ่มเรียนรู้5ทักษะเศรษฐีปี2021ไปด้วยกันค่ะพร้อมไหมคะดีมากเลยคุณปุณพัฒน์สอนนะคะคุณมนฤดีคุณกุ้งนะคะคุณณรสรินเยี่ยมมากค่ะคอร์ส21วันกี่บาทคะครูนะคะคอร์ส21วันตอนนี้นะคือราคา 38,888 บาท21วันเนื้อเน้นเต็มๆเป็นคอร์สเวิร์กช็อปเลยนะคะวันนี้ครูให้ราคาพิเศษเราที่35,555บาทค่ะครูบอกเลยมันคือคอร์สที่ the best of the best year ever the best of the best ของครูรุ้งก็ถามว่าเฮ้ยเจอหน้าครูรุ้งแล้วไม่ได้มีโอกาสมาเจอตัวครูรุ้งพอเจอตัวครูรุ้ง personal coaching ถ้าเป็น business coaching ก็คือชั่วโมงเราเป็นแสนถูกไหมถ้ามาเรียน super VIP ก็ครึ่งแสนถูกไหม 50,000 นะ super VIP เฮ้ยแต่คอร์สไหนล่ะที่เรียนแล้วเหมือนอยู่กับครูรุ้งตัวเป็นๆ เหมือนครูรุ้งนั่งจ้องหน้า coaching คุยกับเราและอยู่กับเราติดต่อต่อเนื่อง21วันคอร์สนี้เลย21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษคุณที่35,555บาทโอเคนะคะมาแล้ววันนี้เรามาพร้อมเรียนรู้5ทักษะเศรษฐีไปพร้อมๆกันตอนนี้เลยพร้อมนะคะพร้อมแล้วนะเริ่มเลยค่ะสวัสดีคุณเจี๊ยบค่ะโอเคเอาลงได้ค่ะพี่ไอซ์แม่จะสอนแล้วคอร์ส21วันสุดยอดค่ะพี่เรียน Day 5อยู่เป็นคอร์สที่ครูต้องบอกนะคนเข้ามาทยอยเรียนนะคะแล้วก็คนที่ลงเรียนไว้ก็มาลงเรียนซ้ำตลอดยอดวิวเพิ่มตลอดคอมเมนต์เพิ่มตลอดชีวิตเปลี่ยนกันตลอดเป็นคอร์สที่แบบ the best of the best ของคนที่ชื่อครูรุ้งพิมพัทรามันรวมเอาคอร์สแบบพลังงานคุณจะเรียนคอร์สที่เปลี่ยนพลังงานคุณได้ยังไง
แล้วเรียนแบบไม่เจอตัวแต่พลังงานในตัวคุณมันถูกจุดไฟขึ้นอ่ะคอร์ส21วันคือคำตอบแล้วมันเป็นคอร์สกฎสัจธรรมกฎแรงดึงดูดมันเป็นคอร์สความสำเร็จเอาง่ายๆว่า21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคนที่ชีวิตหมดพลังงานไปต่อไม่ได้หาแรงบันดาลใจไม่ได้คุณไปเรียนคอร์สนั้นคุณจะพุ่งพีคเปลี่ยนระดับพลังงานใครที่พลังงานดีอยู่แล้วไปโรงเรียนคอร์สนั้นคุณยิ่งพุ่งคอร์สนั้นมันแกะมาจาก100ล้านแรกในชีวิตครูรุ้งทุกกระบวนท่าแพงในแพงพีคในพีคมันคือคอร์สเวิร์กช็อป21วันนะคะอ่ะบอกเลยนะคะสบายดีทุกคนสบายดีสวปลาวด้วยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องแชร์ขึ้นที่เพจนะคะครูรุ้งอีกเพจนึงด้วยนะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บเดียวได้ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวเริ่มสอน5ทักษะเศรษฐีแล้วนะคะวันนี้ให้เยอะจริงนะให้5ทักษะเลยครูรุ้งบอกเลยวันนี้ให้เยอะจริงให้5ทักษะเศรษฐีเลยเฮ้ยไอ้จริงๆก็ดีนะเรากล้อง2ตัวแล้วก็ไลฟ์2เพจพร้อมกันก็เข้าท่าดีนะพี่ว่าดีไหมเออดีนะนะจะได้ไม่ต้องแชร์ไป2เพจ3เพจดีไหมทีหลังก็คือไลฟ์ขึ้นเลย2เพจพร้อมกันอ่ะสัญญาณเป็นไงชัดเจนไหมเรียนเหอะแล้วคุณจะรู้ว่าโคตรคุ้มนะคะครูอิสรีบอกสำหรับคอร์ส21วันนะสุดยอดจริงนะดีใจครูอิสรีด้วยนะคะพรุ่งนี้เงินเข้านะคะวันนี้เงินเข้าหลักแสนอีกแล้วครูอิสรีนะคะสุดยอดจริงๆอ่ะพี่มั่นใจเลยค่ะปีนี้ชีวิตพี่เปลี่ยนแบบก้าวกระโดดเพราะพลังเต็มมากคุณน้องเห็นไหมคุณน้องสุดยอดนะคะหนูเกิดจากคอร์ส21วันค่ะมันสุดยอดลูกตู่ภัทรกุลแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลจริงๆนะคนนี้นะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลครูเจอนี่พลังงานแบบคืออาจจะเจอเรื่องที่มาทดสอบจิตเขาแต่พลังงานเขาไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมเลยอ่ะครูเจอเขาตลอดนะคนนี้คือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยจริงๆเปลี่ยนไปตลอดการไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมได้อีกครูพูดแบบนี้เลยนะคะอ่ะได้พลังงานเต็มค่ะคุณพวงพยอมบอกโค้ชโอมาแล้วมาช่วยแม่ดูไลฟ์ดูแชร์แล้วใช่ค่ะยินดีด้วยนะคะคุณสุรภานะคะเดือนนึงทำเงินได้ครึ่งล้านเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาวันนี้แม่พูดกับพ่อโลดบอกเฮ้ยสุรภาเดือนนึงทำเงินได้ครึ่งล้านนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเก่งมากสุรภาดวงมาศพลครูอิสรีอีกเดือนนึงทำรายได้ครึ่งล้านแบบตัวอยู่บ้านตัวอยู่บ้านกับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวทำเงินได้ครึ่งล้านต่อเดือนคนพวกนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะสุรภาดวงมาศพลอิสรีพลังเงินล้านไม่ใช่คนธรรมดานะคะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะเริ่มเลยอ้าวมาเดี๋ยวจะคุยกันนานเดี๋ยวค่อยคุยกันท้ายไลฟ์สิชอบชวนคุยก่อนตอนต้นน่ะทักษะแรกค่ะพร้อมพิมพ์ไหมคะพร้อมไหมคะทักษะแรกของเศรษฐีปี2021คือรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนคุณไม่มีทางจะรวยได้คุณไม่มีทางจะเป็นเศรษฐีได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนเศรษฐีรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนเขาจึงไปอยู่ที่นั่นคุณต้องรู้ว่าเหมืองทองคำอยู่ที่ไหนคุณถึงจะไปขุดทองคำขึ้นมาจากเหมืองครูพูดถูกไหมคุณจะไปขุดทองคำแต่ไม่รู้ว่าเหมืองทองคำอยู่ที่ไหนอาจจะได้แร่หินมาก็ได้อาจจะได้พลอยมาก็ได้จะขุดทองต้องรู้ว่าเหมืองทองคำอยู่ที่ไหนคุณว่าครูพูดถูกไหมถ้าคุณไม่รู้ว่าเหมืองทองคำอยู่ที่ไหนต่อให้คุณมีเครื่องมืออุปกรณ์ชั้นเลิศคุณก็ขุดไม่ได้เพราะคุณไม่รู้ว่าเหมืองทองคำอยู่ที่ไหนเศรษฐีเช่นกันเศรษฐีปี2021ต้องรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนทักษะแรกเลยคือต้องรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนถึงจะไปเอามันมาได้อยู่ดีเงินไม่ได้แบบว่าตกตุ๊บลงมากลางหัวเงินไม่ได้ตกตุ๊บลงมาจากฟ้าถูกไหมฮะคุณต้องไปยืนอย่างน้อยที่สุดคุณต้องไปยืนอยู่ในที่ที่เงินมันสะพัดสะพังเงินมันลอยเงินมันมั่งคั่งเข้าใจที่ครูรุ่งพูดนะมันทักษะแรกต้องรู้โอเคไหมเศรษฐีต้องรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนค่ะคุณภาวนาสวัสดีค่ะคุณสิริเพชรนะคะวันนี้สอนแพงนะ5ทักษะนะทักษะสำคัญคือ I know ฉันรู้เงินอยู่ไหนจะไปขุดทองเหมืองทองอยู่ที่ไหนเออ
ฉันรู้แล้วค่อยว่ากันว่าเครื่องมือที่มีคืออะไรจอบเสียมรถเครนรถแท็กเตอร์รถขุดรถเจาะจะเอาอะไรไปขุดเจาะตักตวงก็ว่ากันแต่ต้องรู้ก่อนว่าเหมืองทองอยู่ที่ไหนจริงไหมจริงพิมพ์ค่ะฉันรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนพิมพ์เลยค่ะทักษะแรกค่ะรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนคุณวิลายอดเยี่ยมมากชัดเจนนะคะถูกต้องคุณวนิดาต้องรู้ว่าเหมืองทองอยู่ที่ไหนถึงจะไปขุดทองได้ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเออเอาละค่ะพิมพ์แล้วนะโอเคสุดยอดมากทักษะที่1รู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนตอบได้ไหมคะว่าเงินอยู่ที่ไหนพิมพ์ค่ะพิมพ์มาเลยพิมพ์ให้ครูทีเดี๋ยวครูจะชี้ช่องทางให้เลยครูจะบอกให้ชัดเจนเลยพิมพ์มาเลยค่ะหัวนี้สอนดีว่ะวันนี้สอนเหมือนเป็นคอร์สย่อมๆเลยนะเฮ้ยไม่แชร์ไม่ได้แล้วว่ะครูยังรู้สึกว่าครูเมื่อกี้ครูบอกไม่แชร์ให้พวกเราแชร์ครูว่าครูต้องแชร์ว่ะเฮ้ยไอพี่พูดเลยวันนี้สอนเหมือนคอร์สย่อมๆเลย5 ทักษะเลยนะโอ้โหครูรุ้งเอ้ยวันนี้ให้กันแบบเต็มๆอ่ะไม่ได้ทนไม่ได้ว่ะต้องขอแชร์ด้วยมันสอนแพงในแพงว่ะถ้าคุณเห็นว่าครูเตรียมอะไรไว้สอนคุณบ้าง5 ข้อถ้าคุณรู้ว่าครูเขียนอะไรไว้แล้วโยงระยงระยางไว้เตรียมสอนคุณวันนี้คุณจะรู้ว่าโอ้แม่เจ้าไม่รู้จะสอนหมดหรือเปล่าแต่จะพยายามเร่งนะคุณต้องรีบแชร์นะนี่ไม่รู้คุณเห็นในจอหรือเปล่าว่าครูเขียนอะไรไว้บ้างลางๆใช่ไหมอ่ะนี่ถ้าคุณเห็นว่าครูเขียนอะไรไว้บ้างโอ้โหครูรุ้งเวลาจะสอนแล้วมันพรั่งพรูออกมานะคุณเอ้ยคุณต้องเรียนโอเคนะคะเดี๋ยวระหว่างที่คุณแชร์เนี่ยนะคุณพิมพ์คุณแชร์โอ้มันลางมากเลยนะพี่ไอแต่ก็โอเคก็เห็นไม่เป็นไรนะคะก็โอเคก็ยังเห็นใช่ไหมคะก็ยังเห็นนะคะเดี๋ยวดูแป๊บเดียวนะคะต้องแชร์ว่ะเฮ้ยที่แรกว่าจะไม่ช่วยนักเรียนแชร์ล่ะฉันรู้ว่าฉันสอนแบบอลังการมากไกด์นาเดียมาอย่างเนี้ยยังไม่เห็นนะเห็นครูหนึ่งสุรภามาแล้วเห็นครูอิสรีมาคนแรกเลยเห็นครูนายตี้มาแล้วครูอ้อมมายังมายังโค้ชโอเห็นละมาแล้วนะฮะศิษย์เอกมันต้องมาปาติสมายังปาติสมายังครูปาติสมายังโอ้ยสุดยอดอ่ะเดี๋ยวครูระหว่างทางค่อยแชร์โอเคแพงนะคะอ่ะไปต่อค่ะพิมพ์มาว่าเงินอยู่ที่ไหนพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยเงินอยู่ที่ไหนนะคะระหว่างนี้โอเคค่ะเงินมากับคนเงินอยู่ในมือถือเงินอยู่ในคอนเน็กชันให้ไอเดียนะครูให้ไอเดียคุณเงินมากับคนเงินอยู่ในมือถือเงินมากับคอนเน็กชันคอนเน็กชันไม่ใช่คอนเน็กชันแบบเดิมอีกแล้วเมื่อก่อนพอได้ยินคำว่าคนรวยมีคอนเน็กชันเศรษฐีมีคอนเน็กชันคุณรู้ป่ะคอนเน็กชันสมัยนี้หาโคตรง่ายคอนเน็กชันสมัยนี้ก็หาจากมือถือเงินก็หาจากมือถือคนก็อยู่ในมือถือฟังครูให้ดีนะคุณต้องรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนชัดเจนนะคะเงินมากับคนเงินมากับมือถือเงินมากับคอนเน็กชันคอนเน็กชันแปลว่าสายสัมพันธ์โอเคไหมตอนนี้นะคะแหล่งรวมสารพัดความสำเร็จของคุณก็อยู่ในมือถืออยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆอยู่ใน YouTube อยู่ใน TikTok อยู่ใน Facebook อยู่ใน Facebook Page อยู่ใน LINE อยู่ใน LINE กลุ่มอยู่ใน LINE Account LINE OA เนี่ยมันอยู่ทุกที่ที่อยู่ในมือถือครูพูดแบบนี้อยู่ใน Instagram ก็ได้อยู่ทุกที่เลยแต่ต่อให้เงินมันอยู่ตรงนั้นคุณไม่รู้จักคอนเน็กชันก็สร้างเงินไม่ได้แต่คอนเน็กชันยุคนี้ไม่เหมือนคอนเน็กชันยุคเก่าคอนเน็กชันยุคเก่าคือต้องพาไปรู้จักผู้ใหญ่ถูกไหมจะบิดงานประมูลงานต้องพาไปรู้จักผู้ใหญ่พาไปรู้จักเจ้าของโปรเจกต์พาไปรู้จักเจ้าของโครงการพาไปรู้จักคนมีชื่อเสียงพาไปรู้จักคนแบบร่ำรวยหรืออะไรก็ว่าตามกันไปสมัยก่อนถูกไหมแต่ยุคนี้คอนเน็กชันหาง่ายมากคอนเน็กชันยุคนี้แปลว่าสายสัมพันธ์และเริ่มจากไมโครรีเลชั่นชิพไมโครรีเลชั่นชิพแปลว่าความสัมพันธ์จุดเล็ก
จะสร้างลูกค้า1,000คนต้องสร้างลูกค้า100คนให้ได้ก่อนจะสร้างลูกค้า100คนต้องสร้างลูกค้า10คนให้ได้ก่อนจะสร้างลูกค้า10คนต้องสร้างลูกค้า1คนให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นคุณต้องโฟกัสมาเป็นเลเซอร์โฟกัสเลเซอร์โฟกัสคือถ้าคุณจะขยายฐานข้างบนให้ใหญ่คุณต้องลงมาเป็นกรวยอย่างนี้ก่อนแล้วโฟกัสที่1คนให้ได้ก่อนแล้ว10คนจะมา10คนมาเดี๋ยว100คนเกิด100คนเกิด1,000คนมาแน่เก็ตที่ครูพูดนะตามครูทันไหมวันนี้เหมือนสอนคอร์สเลยว่ะวันนี้เฮ้ยเครื่องร้อนเครื่องติดยุคนี้เป็นไมโครเรลชั่นชิพไมโครแปลว่าหน่วยที่เล็กที่สุดนะไมโครอ่ะแมคโครคือใหญ่รถแมคโครรถใหญ่ห้างแมคโครห้างใหญ่ไมโครคือหน่วยที่เล็กที่สุดหน่วยเล็กๆก่อนอ่ะจำไว้ไมโครคือหน่วยเล็กๆไมโครรีเลชั่นชิพความสัมพันธ์ที่เกิดจากหน่วยเล็กๆแพงว่ะวันนี้เอาเฮ้ยวันนี้ไฟติดแล้วเครื่องติดแช่นะวันนี้สอนดีเหมือนสอนคอร์สนะพวกเราต้องรู้นะเออวันนี้มันมีมูลค่าลูกตู่บอกแพงมากค่ะแม่คุณมดวรนันท์บอกโฟกัสจากจุดเล็กๆค่ะใช่ลูกคุณอ๋อมบอกแม่สอนดีมากจริงเพราะอ๋อมรู้แล้วนะวันนี้แม่สอนดีอ๋อมแชร์แบ่งปันนะลูกไม่ใช่เก็บไว้แอบไว้เรียนคนเดียวนะแม่บอกก่อนนะยิ่งให้ยิ่งได้ยุคนี้เศรษฐี2021ยิ่งให้ยิ่งได้นะโอเคมั้ยใช่ค่ะถ้าวันนี้นะคะโอเคมั้ยโอเคมั้ยเก็ทนะโฟกัสจากจุดเล็กๆก่อนลูกศิษย์ถามครูบอกว่าทำไงถึงจะสร้างเงินล้านได้ครูบอกสร้างหลักร้อยให้ได้ก่อนเดี๋ยวหลักล้านมาลูกศิษย์ถามครูว่าทำไงอยากมีลูกค้าเป็นร้อยคนครูบอกสร้าง1คนให้ได้ก่อนเดี๋ยวร้อยคนมาฟังครูให้ดีนะคนสำเร็จเขามองที่แบบนี้ก่อนถ้าคุณมีลูกค้า1คนได้คุณมี10คนได้ถ้าคุณมีลูกค้า10คนได้เดี๋ยวขยายฐาน100คนแม่งมาแน่นอนถ้าคุณมี100คนเดี๋ยว1,000คนดีดนิ้วแล้วมาอย่าลืมนะยุคนี้เป็นยุครีวิวยุคนี้เป็นยุคบอกต่อยุคนี้เป็นยุคแชร์เก็ตป่ะทุกแพลตฟอร์มมีปุ่มกดแชร์จริงไม่จริงครูพูดจริงไหมเรารู้อยู่แล้วเรารู้บางทีเราเห็นแต่เราไม่รู้ไว้นะ YouTube มีปุ่มกดแชร์แชร์ไปที่ไหนบางทีแชร์เป็นไลน์ส่วนตัวเพื่อนอาจจะไม่ได้แชร์สาธารณะใน Facebook เพจตัวเองแต่นู่นแชร์ไปถึงเพื่อนถ้าเมื่อไหร่มีการแชร์แปลว่าเมื่อนั้นมีการขยายเมื่อนั้นมีการบอกต่อเพราะฉะนั้นครูบอกว่า1คนลูกค้าหาให้ได้เดี๋ยว10คนมาแล้วบางทีลูกค้า10คนมาจาก1คนที่บอกต่อฟังครูตามครูให้ทันนะนะคะคุณจินดาบอกดูแม่ทั้งวันค่ะเวลานั่งขายของคุณจินดาคุณสุดยอดขยายจากจุดเล็กๆคุณต้องเก็ทเลยนะไมโครรีเลชั่นชิพยุคนี้เงินมากับคนไมโครรีเลชั่นชิพแปลว่าเฮ้ยคอนเนคชั่นคุณเกิดจากการทักคนสวัสดีคนคอมเมนต์คนพูดคุยกับคนอินบ็อกซ์ไปหาคนทักทายพูดคุยนี่ฟังให้ดีนะไม่รู้ก็ไม่รู้ถ้ารู้แล้วรวยเลยครูพูดเลยนี่คือทักษะเศรษฐีปี2021นี่ข้ออะไรแล้ววะเนี่ยอันนี้เป็นข้อ2เลยก็แล้วกันอ่ะนี่คือข้อ2เลยไมโครรีเลชั่นชิพคือข้อ2ข้อ1รู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนข้อ2ยุคนี้เงินอยู่ที่คนอยู่ที่มือถือและอยู่ที่คอนเน็กชันแล้วคอนเน็กชันสายสัมพันธ์มาจากไหนไมโครรีเลชั่นชิพไมโครคอนเน็กชันไม่ต้องนามสกุลดังนะไม่ต้องพ่อแม่สร้างธุรกิจฐานใหญ่ไว้มันไม่ใช่ยุคคอนเน็กชันแบบยุคเก่าคอนเน็กชันยุคใหม่คือไมโครคอนเน็กชันหรือไมโครรีเลชั่นชิพโอเคตื่นเต้นอ้าวแชร์เยี่ยมมากทุกคนเก็ทแล้วนะคะคุณจำคำครูไว้นะอย่ามองข้ามตอนที่ครูลุงเริ่มสร้างตัวตนใหม่ๆเปิดเพจขึ้นมาครูลุงยังไม่ได้ไลฟ์สดเนาะสมัยก่อนมันยังไม่มีไลฟ์สดเมื่อ6ปีที่แล้วครูเขียนคอนเทนต์คนมากดไลค์ครูคนมาคอมเมนต์ครูตอบคอมเมนต์คนมาคอมเมนต์ครูตอบคอมเมนต์คนมาคอมเมนต์ครูตอบคอมเมนต์เก็ทที่ครูพูดไหมเราเริ่มสร้างจากกลุ่มคนเล็กๆแล้วกลุ่มคนเล็กๆเขาแชร์มันมีปุ่มแชร์ทุกแพลตฟอร์มมีปุ่มแชร์แม่ค้าแม่ขายคนจะเริ่มสร้างธุรกิจคุณต้องรู้นะปุ่มแชร์นี่แม่งโคตรแบบขอบคุณเลยอ่ะขอบคุณเลยอ่ะปุ่มแชร์คือป
ลุ่มที่ทำให้เกิดคอนเน็กชันขนาดใหญ่คนค้าคนขายต้องรู้เรื่องนี้โอเคไหมคะโอเคนะเก็ตนะงานละเอียดก็เพราะงานละเอียดนี่แหละนำมาสู่เงินหลักล้านนำมาสู่เงิน10ล้านนำมาสู่เงิน100ล้านค่ะโอเคไหมตั้งเป้าใหญ่ตอนนี้ครูไม่อ่านแล้วคุณพวงชมพูบอกอ่านบ่ทันแล้วเด้อโอเคไหมแต่เห็นไหมเห็นก็อ่านโกลัญญามาแล้วโกลัญญาครูเห็นเริ่มโพสต์เริ่มขายของแล้วนะลูกแต่ต้องเติมทักษะอีกเยอะนะตั้งใจเรียนนะตั้งใจเก็บสะสมนะโกลัญญานะคะโอเคซาร่าพรมาแล้วอย่ามองข้ามปุ่มแชร์เห็นแม่เป็นกำลังใจให้หนูขอบคุณมากคุณจินดายอดเยี่ยมคุณทิพวรรณนะคะลูกยิ่งอรุณมาแล้วเยี่ยมมากชายยิ่งมาแล้วนะคะอ่ะไปต่อเลยไปต่อค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องรู้แล้วถ้าคุณต้องการสร้างฐานลูกค้ามหาศาลสร้างฐานแฟนมหาศาลสร้างเงินมหาศาลโฟกัสจุดเล็กก่อนนะโอเคนะเก็ตนะเพราะฉะนั้นการสร้างคอนเนคชันอย่าคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่คุณต้องขยายตัวเองออกไปสู่ผู้คนจำนวนมากทำไมวันนี้ครูรุ่งต้องอ่านคอมเมนต์พวกเราเพราะครูต้องการเข้าไปถึงตัวเราจริงๆไม่ใช่ครูเป็นศูนย์กลางเอาโว้ยเลขเข้ามาเลขเข้ามาแล้วกูก็ไม่ต้องอ่านคอมเมนต์ใครกูพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดไปคนเดียวมองกล้องไม่อ่านคอมเมนต์ไม่ได้ต่อให้พวกเราคอมเมนต์เด้งขึ้นมาตลอดเวลาครูยังต้องเอียงตาไปอ่านคอมเมนต์เลยเพราะอะไรนี่คือการที่เอาตัวเองไปขยายสู่ผู้คนยุคนี้ไม่มีใครเป็นศูนย์กลางแล้วคุณต้องรู้ก่อนนะคุณก็ต้องให้ออกไปสร้างสายสัมพันธ์ออกไปเช่นกันพ่อค้าแม่ค้าคุณเปิดเพจเถอะคุณยิงแอดเถอะคุณตอบลูกค้าบ้างเปล่าคุณกดไลค์ลูกค้าบ้างเปล่าคุณพูดคุยอินบ็อกซ์กับลูกค้าบ้างเปล่าหรือคุณไม่เปิดเพจคุณไม่ยิงแอดโฆษณาคุณขายแบบออร์แกนิกคือขายสดอะขายออร์แกนิกไม่ใช้ตัวช่วยเดียวคือตัวกูคุณยิ่งต้องสร้างสายสัมพันธ์เก่งมากๆนะคะลูกสมหญิงสุรินทร์บอกเก็ตค่ะคุณเบญญาภาสุดยอดคุณณรมนบอกแม่สอนแพงมากหนูไอซ์โมบายบอกแม่สอนละเอียดแล้วกรุณาอย่ามองข้ามเวลาครูสอนละเอียดนะลูกคนอยากจะเอาแบบสูตรทางลัดความสำเร็จง่ายแม่พูดเสมอจริงไหมลูกครูรุ่งทุกคนรู้ว่าความสำเร็จง่ายแต่ไม่ตื่นความสำเร็จนั้นง่ายในยุคนี้ในยุคนี้ไม่เสือผืนหมอนใบไม่มาจากไกลโพ้นแล้วมาสร้างเนื้อสร้างตัวลำบากตากตำทำงานยากเย็นรำเค็ญไม่มีแล้วยุคนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วยุคนี้สำเร็จง่ายแต่คุณจะเห็นทุกคนเลยว่าคนสำเร็จง่ายนะแต่ไม่ตื่นสำเร็จง่ายนะแต่ไม่ตื่นความสำเร็จนั้นง่ายแต่ไม่ตื่นนะมันมีอะไรอยู่ตลอดนะโอเคครูก็ลิ้นพันกันแล้วเว้ยไปต่อนะเก็ตที่ครูพูดแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากสำเร็จอยากรวยอยากเป็นเศรษฐียุค2021ทักษะสำคัญคือทักษะการสร้างสายสัมพันธ์หรือไมโครคอนเนคชั่นไมโครรีเลชั่นชิพอย่ามองข้ามนะแม่ค้าพ่อค้านะครูเคยสอนลูกศิษย์ครูไว้เก็บแต้มบุญรักษาแต้มบุญถ้าวันนี้นะครูพูดเลยลูกค้าเคยซื้อของคุณนะแล้วคุณไม่พูดคุยนะไม่รักษาฐานลูกค้าไม่เก็บฐานลูกค้าไม่เจาะแจ๊ลูกค้าไม่สร้างสายสัมพันธ์ไม่พูดคุยนะครูบอกอย่างนึงเลยนะเวลามีโปรโมชั่นเวลามีแบบดีลดีๆอยู่ดีแม่งส่งมาให้ลูกค้าครูรุ้งนะคะร้านที่เราช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็ไม่ได้ทักทายไม่คุยไม่ได้อะไรกับเราอะไรนักหนาเลยอยู่ดีมีแบบว่าส่งโปรโมชั่นดีๆมาให้เราบางทีเราก็ไม่สนใจนะคุณเก็ตป่ะคุณเก็ตที่ครูลุงพูดป่ะเก็ตไหมวันนี้นะการขายเกิดขึ้นเยอะแยะมากโปรโมชั่นเต็มโลกออนไลน์เลยแต่ใครล่ะจะรักษาแต้มบุญใครล่ะจะรักษาสายสัมพันธ์และเป็นระดับไมโครรีเลชั่นชิพใครที่รักษาสายสัมพันธ์ขนาดเล็กเก่งๆเจาะแจ๊ลูกค้าเก่งเข้าถึงลูกค้าเก่งเข้าไปนั่งในใจลูกค้าคำว่าเข้าไปนั่งในใจลูกค้าก็ถามครูลุงอีกแล้วเข้าไปนั่งในใจลูกค้าทำไงแม่ก็คุยกับลูกค้าทักทายลูกค้าครูเป็นคนแบบนี้นะถ้าสมมติครูเข้าไปซื้อของที่ร้านใดร้านหนึ่งแล้วอยู่ดีเสนอขายครูแบบยกตัวอย่างเช่นพ่อโลดนะฮะสามีพาไปร้านเพชรนะแล้วร้านเพชรรู้จักเราว่าเราเป็นใคร
จะเสนอขายแม่งทุกอย่างในครั้งแรกที่เจอครูจะไม่กลับไปร้านเผ็ดร้านนั้นเลยไม่ไปอีกเลยครูเป็นลูกค้าประเภทชอบสายสัมพันธ์แล้วคนยุคนี้เขามีตัวเลือกเยอะจริงไม่จริงเพราะโรดพาครูไปร้านเพชรแล้วแบบเขาแบบจ้องจะขายของสวยงามมีเยอะนะครูเป็นลูกค้าประเภทชอบเรื่องสายสัมพันธ์ครูกลับไปซ้ำได้ครูไปร้านเพชร2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งได้ครูพูดแบบนี้เลยแต่ถ้าเขาคิดว่าเดี๋ยวเฮ้ยต้องขายว่ะต้องยัดเยียดต้องนำเสนอว่ะเดี๋ยวลูกค้าคนนี้แม่งออกจากร้านไปแล้วเดี๋ยววันนึงอาจจะไม่กลับมาหรือลูกค้าแม่งอาจจะไปซื้อร้านอื่นคุณเข้าใจผิดแล้วสิ่งที่จะผูกสัมพันธ์สิ่งที่จะเอาเงินออกจากกระเป๋าลูกค้าคือสายสัมพันธ์โอ้โหครูสอนแพงว่ะยิ่งยุคในโลกออนไลน์นะการขายแม่งเกิดขึ้นตลอดเวลายิงแอดเกิดขึ้นตลอดเขาซื้อกับใครก็ได้ก็มันก็ยิงแอดแข่งกันหมดเลยอะเอาคุณว่าจริงไม่จริงทุกคนก็ขายทุกคนก็มีโปรโมชั่นทุกคนก็มีของเด็ดดวงหมดอะแต่อะไรทำให้เขาควักเงินจ่ายคุณอะไรทำให้เขาควักเงินจ่ายแล้วซื้อซ้ำด้วยอะไรที่ทำให้คุณสะสมแต้มบุญที่มีโปรโมชั่นดีๆแล้วคุณไม่ใช่รู้สึกว่ากูหน้าด้านอะต้องส่งโปรโมชั่นให้ลูกค้าความรู้สึกว่ากูหน้าด้านหรือจะไปเอาจากลูกค้าก็เพราะคุณไม่เคยสร้างสายสัมพันธ์ก่อนแต่ถ้าคุณสร้างสายสัมพันธ์เท่ากับแต้มบุญจ้อแจ๊ะไว้ก่อนคุยกับลูกค้าไว้ก่อนเป็นเพื่อนกับลูกค้าไว้ก่อนแล้ววันหนึ่งที่มีโปรโมชั่นคุณจะกล้าส่งโปรโมชั่นถึงลูกค้าคุณทุกคนแบบไม่กระดักไม่กระดักไม่กระดากอายอ่ะเข้าใจเป้าเข้าใจที่ครูพูดเป้าทันครูรู้ไหมจริงค่ะจริงครูพูดเลยนะคะครูพูดแบบนี้เลยนะคะครูเป็นคนที่แบบชอบสายสัมพันธ์ครูเป็นคนที่แบบถ้าคุณได้ใจครูถ้าคุณสร้างสายสัมพันธ์ relationship กับครูก่อนเงินออกจากกระเป๋าครูแน่นอนแต่ถ้าครูไปที่ไหนแล้วเขาไม่สร้างสายสัมพันธ์ครูยัดเยียดการขายให้ครูยัดเยียดสินค้าให้ครูอยากให้ได้ของดีอยากให้ได้ของสวยแล้วต้องนำเสนอในครั้งเดียวครูไม่ใช่ลูกค้าประเภทนั้นโอเคไหมและคนส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนแบบนั้นด้วยนะคะครูรู้สึกรำคาญผมตัวเองอ่ะครูขอก้าวผมแบบนึง รู้สึกรำคาญผมตัวเองอะค่ะโทษนะคะจริงไหมคะจริงค่ะถ้าไม่มีสายสัมพันธ์แล้วเปิดการขายเลยคนจะหนีครูเป็นประเภทนั้นเลยพี่เตียงนะคะพอโลดเหมือนกันนะคะวันนี้มีร้านเพชรนะคะน่ารักมากชื่อไดมอนด์บายปุ้มปุ้ยพ่อโลดเขาจะซื้อของขวัญปีใหม่ให้กับครูรุ้งเป็นนาฬิกาครูรุ้งเขาชอบนาฬิกาไงพ่อโลดครูรุ้งบอกว่าเฮ้ยหนูไม่เอานาฬิกามีแล้วไม่ต้องอยากได้เพชร เขาสั่งซื้อนาฬิกาปาเต็กไงแล้วก็สั่งจากอะไรนะสวิสใช่ป่ะแล้วก็เอาเข้าไม่ได้เพราะว่าอะไรหมายถึงว่าการเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยโควิดนู่นนี่รอของกลางปีมันจะเป็นของขวัญปีใหม่ได้ไงถ้ารอของกลางปีถูกป่ะของขวัญปีใหม่มันต้องได้ช่วงปีใหม่เราก็เลยมีการต่อรองต้องได้เราก็มีการต่อรองต้องได้ต่อรองกับแฟนบอกว่าอุ้ยกับแฟนดีจังมีแฟนอุ้ยงุ้ยรู้สึกวัยรุ่นนะคะก็คุยกับแฟนบอกว่าตอบนี้เรียกพ่อโลดว่าแฟนดีกว่านะคะแล้วคุยกับแฟนบอกเฮ้ยพี่โลดต้องรอถึงกลางปีอ่ะมันก็ไม่ใช่ของขวัญปีใหม่ดิพี่จะซื้อของขวัญปีใหม่ให้รุ้งอ่ะตอนนี้เลยไม่เอานาฬิกาเอาเพชร แล้วนี่ร้านเพชรเขาก็มาที่บ้านก็มาเสนอเพชรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็นั่งคุยกับครูรุ้ง2ชั่วโมงแล้วก็แนะนำโน่นนี่คุยครูรุ้งชอบแบบนี้ครูรุ้งชอบแบบนี้แล้ววันนี้เจ้าของร้านเพชรพูดเองเขาติดตามครูรุ้งด้วยติดตามด้วยสมัครเรียนคอร์ส21วันด้วยแต่เราไม่รู้กันมาก่อนเราไม่รู้กันครูก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้แม่เขารู้ครูไม่รู้นะแล้วเขาก็ครูก็บอกว่าเฮ้ยแบบมากันทั้งคู่เลยอ่ะเจ้าของร้านมาทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็แบบดีมากเอานู่นเอานี่มาให้ดูแนะนำทุกอย่างเลยเขาบอกคุณครูลุงของมีเยอะเพชรมีเยอะร้านขายเพชรก็มีเยอะของดีของสวยมีเยอะครูรุ้งจะหาซื้อที่ไหนก็ได้ถ้ามีเงินนะแต่เนี่ยเราจะบริการสุดจิตสุดใจสุดๆเลยและเราเชื่อในการบริการของเรา
เราเชื่อในการดูแลของเราแล้วเขาเหมือนกับว่าไม่ต้องซื้อก็ได้นะคือเรียกเขามาให้เอาของมาให้ดูเอามาให้ดูเยอะแยะไม่ซื้อก็ได้คือเขาเชื่อในการบริการสุดยอดป่ะได้ใจครูรุ้งไปเลยได้ใจครูรุ้งไปเลยแล้วเขาไม่ทำท่าอยากขายด้วยนะครูชอบมากเลยคนที่ไม่ทำท่าอยากขายเนี่ยเขาสะสมแต้มบุญแม่เขารู้ใจครูเว้ยเก็ตไหมคะพวกเราเหมือนกันถ้าคุณอ่ะแล้วเขาบอกครูบอกว่าเขาได้ลูกค้าจากการบอกต่อเยอะมากคนนี้แม่งตัวจริงคนนี้ตัวจริงขายแบบไม่อยากขายและนี่ไงเฮ้ยถ้าเป็นเราเราอยากบอกต่อร้านนี้ป่ะคุณอยากซื้อของแบบไม่อึดอัดป่ะไม่ต้องประโคมบังคับให้คุณไม่โง่หรอกคุณรู้ว่าร้านไหนมันพยายามจะแบบประเคนขายคุณแบบว่ามึงกูต้องได้เงินมึงถ้ามึงก้าวขาออกไปจากร้านกูแล้วกูไม่ได้เงินมึงนี่กูพลาดมากนั่นแหละมึงพลาดเลยครั้งเดียวแล้วไม่มีวันเจอกันอีก Say goodbye โอเคป่ะแล้วลูกค้าเราจะกลัวด้วยเพราะเราไม่มีอิสระในการเลือกดูจริงป่ะมนุษย์ทุกคนต้องการอิสระก่อนที่เขาจะควักตังคุณว่าจริงไม่จริงมันมีหลายทฤษฎีเว้ยบอกว่าบีบลูกค้าให้ลูกค้ามีทางเลือกน้อยที่สุดนั่นแปลว่าคุณต้องได้ใจลูกค้าก่อนคุณถึงจะบีบให้ลูกค้าเหลือทางเลือกน้อยที่สุดวงเล็บอย่าเข้าใจผิดคุณเก็ตคุณลุงเป้าเมื่อคุณเข้าไปนั่งในใจลูกค้าคุณค่อยบีบทางเลือกให้ลูกค้าการบีบทางเลือกให้ลูกค้าคืออะไรให้ช้อยส์ลูกค้า2ช้อยส์เพื่อลูกค้าจะได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคเปล่าหรือเปิดปากนำร่องชี้นำบอกเนี่ยคือดีที่สุดคืออันนี้เลยครูรุ้งอันนี้คือดีที่สุดตอนนี้โปรโมชั่นนี้ดีที่สุดอ้าวพูดแบบนี้กูก็ไม่ต้องเลือกแล้วสิเพราะว่าชี้นำไปแล้วว่าโปรโมชั่นนี้ดีที่สุดตอนนี้ซื้อตอนนี้ดีที่สุดเก็ตยังก่อนที่คุณจะตัดช้อยส์ตัดทางเลือกลูกค้าก่อนที่คุณจะบีบลูกค้าสู่การ cross sell หรือปิดการขายคุณต้องสร้างแต้มบุญมาก่อนครับผมโอเคไหมแหมทฤษฎีการขายมันก็มีหลายทฤษฎีเนาะแต่นี้บอกแล้วนะชัดเจนแล้วนะเฮ้ยวันนี้สอนแพงอะวันนี้สอนละเอียดนะใครที่อยู่ในไลฟ์นี้กับครูนะครูพูดเลยวันนี้ได้ของดีจริงๆเพราะฉะนั้นควรแชร์ไหมแชร์ค่ะวันนี้ยอดแชร์ไม่ถึง 5,000 แชร์ปิดไลฟ์ดีกว่าเราเล่นตัวได้อะไรคะยังไม่ถึง 3,000 แชร์เลยค่ะปกติสอนขนาดนี้ต้อง 3,000 แชร์แล้วนะคะเปิดปากนำร่องชี้นำลูกค้ามีอิสระในการเลือกเวลาขายโทรศัพท์หนูบอกลูกค้าไม่ซื้อไม่เป็นไรชมก่อนหนูไอโมบายสุดยอดนะคะแม่กำลังของขึ้นนาเดียบอกใช่ลูกเก็บกดไม่ได้สอนหลายวันใช่ไหมพี่ไกด์วันนี้แม่เก็บกดพี่ไกด์นาเดียอ่านใจแม่ออกเลยของขึ้นเลยแบบหมายถึงว่าพรั่งพรูโคตรแพงวิวนี่วิวดีใจด้วยนะลูกนะจ๊ะเงินเข้าเหยียบแสนเลยลูกเอ้ยวิววรรณวรนี่เก่งใช่พรุ่งนี้เงินเข้าเกือบแสนเลยเก่งมากเจ้าวิวสุดนะคะคุณอ้อมทิมรอดสวัสดีค่ะเอาแชร์ค่ะสไตล์ก้อยเลยค่ะขายแบบไม่อยากขายพี่ก้อยนี่สุดยอดจริงครูรู้จักนิสัยพี่ก้อยเลยครูถึงรักเขาไงนะเก็ตค่ะโคตรแพงคุณคิดดีทำดีบอกคุณธัญญาบอกครูสวยมากคุณธัญญาให้กำลังใจครูเดี๋ยวเราจะได้สอนยาวๆใช่ไหมแต่คุณธัญญาช่วยแชร์เยอะๆด้วยนะ ครูอิสรีมายาย่าบอกแพงค่ะแม่โอเคพลังเยอะมากนะคะมามีแหม่มน่ารักจังคุณเจสนีนะคะเพิ่งเข้ามาแชร์เลยคุณมดวรนันท์บอกต้องแชร์เพิ่มค่ะครูรุ้งครูโรสบอกวันนี้แม่สอนของดีของแพงอีกแล้วลูกโรสรู้ปุ๋มมาแล้วลูกนะอะไรวิวไม่รู้ตัวเหรอว่าเงินจะเข้าหลักแสนพรุ่งนี้วิวกรี๊ดกลางไลฟ์แม่เนี่ยหนูเก่งมากลูกสร้างคนสร้างทีมขยายคนขยายทีมเก่งมากลูกวิวพรุ่งนี้เงินเข้าเหยียบแสนยุ้ยยลดาอบเชยคนนี้ก็เป็นแม่ค้าแบบที่เข้าไปนั่งในใจลูกค้าแล้วเรียบร้อยเหมือนกันคนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าวินเทจนะคะอบเชยเข้าไปเซิร์ชดูใน IG ได้คนตามเป็นหลายแสนค่ะยุ้ยอบเชยเสื้อผ้าวินเทจอบเชยแบรนด์อบเชยแบรนด์ก็เก๋แล้วอะอบเชยก็มีคำว่าเชยวินเทจก็คือดูเป็นอะไรที่มันดูคนอาจจะพูดว่าวินเทจเชยแต่แม่งโคตรเป็นแบบสไตล์ไอคอนเลยอะเข้าใ
ข้าใจป่ะเสื้อผ้าวินเทจเนี่ยแล้วชื่อที่เขาตั้งเสื้อผ้าที่เขาทำขึ้นมาวินเทจมันเป็นแรร์ไอเทมอะของหายากดูมีราคาดูมีสไตล์ดูยูนิคดูโดดเด่นแล้วชื่อก็คืออบเชยแต่ขายเสื้อผ้าแบบวินเทจอะวินเทจมันเป็นอะไรที่แบบมีราคามันมีแบบมันมีเสน่ห์โอ้พูดซะยาวเลยนะคะ อ่ะสร้างคนจนลืมลูกวิวบอกอ่ะไปต่อนะคะโอ้ไปต่อค่ะแบรนด์เสื้อผ้าชื่ออบเชยไปดูใน IG เขาได้พี่เอี่ยมบอก 3,207 แชร์คุณนฤมลบอกกรี๊ดแทนแม่นะคะคุณดารินบอกตามเพจอบเชยอยู่เขาจะไลฟ์สดนะคะที่ Instagram นะบ่อยๆเลยครูเอาผมลงได้แล้วดูแล้วมันไม่สบายตาเจ๊หนิงตอกปลาไหลบอกเอาจริงเหรอเอาผมลงแล้วมันจะเกะกะหรือเปล่าเจ๊หนิงครูต้องคอยปัดอีกกระจุกนี้อยู่เรื่อยเลยอ่ะเจ๊หนิงหรอเจ๊หนิงไม่ชอบให้ครูรวบผมหรอเอาใจเจ๊หนิงตอกปลาไหลดีไหมจริงเหรอเจ๊หนิงให้เจ๊หนิงคิดก่อนนะ สอนต่อค่ะคอสไปแล้วนะไปกี่ข้อแล้วเนี่ยเขียนไว้เยอะมากเลยจะเตรียมสอนลูกศิษย์เยอะมากเลยไปถึงไหนแล้วเนี่ยรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนไมโครรีเลชั่นชิพไมโครคอนเนคชั่นยุคนี้ไมโครคอนเนคชั่นนะคุณมีสิทธิ์ที่จะสำเร็จเหมือนคนรวยอะเหมือนคนที่มีคอนเนคชั่นเยอะๆสมัยก่อนได้เลยแต่คุณไม่ต้องเสียค่าคอนเนคชั่นเพราะคุณสร้างคอนเนคชั่นได้ด้วยตัวคุณเองนะคะขอบคุณวิทยายุทธสุดยอดเลยคุณจิรายุทธช่วยรักษาค่าปล่อยผมอ่ะให้ปล่อยผมโอเคค่ะได้ค่ะคุณกอบเกื้อโอเคค่ะโอ้ให้ปล่อยผมด้วยมัดผมไม่ดีหรอคะเอาได้ค่ะเราทำเพื่อทุกคนนะคะเราอยู่ร่วมกันเราต้องเชื่อฟังกัน นะคะอ่ะข้อที่3ที่ครูเตรียมไว้ให้คุณคือพร้อมไหมไม่ว่าคุณจะทำอะไรยุค2021ทักษะเศรษฐียุค2021คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณต้องมีวินัยทำสม่ำเสมออ้าวทักษะข้อ3พิมพ์เลย discipline วินัยสม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะทำอะไรในปี2021ทักษะเศรษฐีเศรษฐีไม่หยิบโยงเศรษฐีไม่ทำ3วันหยุด3วันเศรษฐีไม่หยุดทำเศรษฐีไม่หยุดเล่นปีนี้เป็นปีที่ผู้เล่นเยอะมากปีนี้เป็นปีที่ผู้เล่นเยอะมากในออนไลน์นะคะครูบอกเลยว่าปีนี้ผู้เล่นเยอะแพลตฟอร์มต่างๆมีให้คุณเล่นเยอะมากผู้เล่นลงเล่นเยอะมากทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียผู้เล่นจะลงเล่นเยอะมากจริงไม่จริงเมื่อก่อน Facebook ให้ reach ในการไลฟ์สดเยอะมากแต่ตอนนี้ engagement หรือ reach หรือการปล่อยค่าการมองเห็นในการไลฟ์สดไม่ได้เยอะอย่างเมื่อก่อนเพราะอะไรเพราะผู้เล่นเยอะมากปีนี้2021คนลงเล่นทุกแพลตฟอร์มเยอะมากสุดจิตสุดใจนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นทักษะในการชูตคุณดันก้นคุณให้เป็นเศรษฐีปี2021คือคุณต้องเป็นเพื่อนกับพี่วินัยแต่งงานกับวินัยแม่งเลยคุณต้องมีวินัยดิสซิปลินคุณต้องทำสม่ำเสมอและต้องครอบครองน่านน้ำใดน่านน้ำหนึ่งแบบผูกขาดโอ้โหแพงไปอีกแพงไปอีกฟังครูนะถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มต้นบนโลกออนไลน์เท่านี้เริ่มต้นบนโลกออนไลน์สักพักหนึ่งทำออนไลน์มาสักระยะหนึ่งแล้วกลับมาดูกูยังไม่ผูกขาดน่านน้ำไหนเลย Facebook Page IG TikTok YouTubeถ้ายังไม่ผูกขาดสักหน้าน้ำหนึ่งไม่ใช่เลื่อยเปื่อยแล้วนะไม่ใช่เลื่อยเปื่อยแล้วนะเจี๊ยบบอกแต่งงานกับคุณวินัยซะเลยผู้เล่นเยอะต้องแต่งงานกับคุณวินัยและครอบครองหน้าน้ำแบบผูกขาดอาจจะไม่มีใครเคยพูดคำนี้กับคุณ
มันต่อเนื่องจากข้อเมื่อสักครู่นี้เลยนะวันนี้ครูรุ้งสอนแพงจริงว่ะโอ้โหเจ้าหญิงแห่งความสุขนะคะรัวดาวมา50ดวงถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้ครอบครองน่านดำใดน่านน้ำหนึ่งแบบผูกขาดคุณไม่ใช่เศรษฐีปี2021ครูมาบอกคุณแบบนี้เลยนะผู้เล่นแม่นเยอะทุกแพลตฟอร์มโอ้โหเฮ้ยแพงว่ะครูลุงสอนแพงว่ะแพงโอ้ยสุดยอดจริงๆเลยจริงไม่เรื่อยเปื่อยไม่งั้นคุณจะกลายเป็นอีจุกอีจ้อยมันจะไม่มีใครมองเห็นคุณลูกค้าจะมองไม่เห็นคุณและลูกค้าจะหาคุณไม่เจออันนี้แพงหนักเลยถ้าคิดจะทำอะไรปีนี้นะแม่งบอกตัวเองเลยกูแม่งต้องยิงยาวทำถี่ทำซ้ำตั้งหลักผูกขาดใครที่ยังไม่เริ่มทำอะไรนะคุณฟังไลฟ์นี้คุณมีแต้มต่อแล้วนะใครที่กำลังเริ่มแล้วสเปะสปะฟังไลฟ์นี้คุณมีแต้มต่อแล้วนะใครที่เริ่มมาสักพักแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่สำเร็จสักทีรู้แล้วใช่ไหมคำตอบคือคุณยังไม่ได้ผูกขาดน่านน้ำใดน่านน้ำหนึ่งสอนแพงอีกมันต้อง 5,000 แชร์แล้วไหมที่รักชอบเวลาครูลุงสอนมากครับฟังตลอดเลยครับคุณกิ่งคุณคินเก่งนะคะสุดยอดสอนพีคแพงมากแต่งงานกับมิสเตอร์ดิสซิปลินเลยอ้อมทีมรอดบอกใช่ค่ะคุณทันชนกบอกสุดติ่งคุณสรรสนีบอกกำลังจะไปขอคุณวินัยแต่งงานใช่ค่ะยุคนี้เราเป็นผู้หญิงนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะลุกผู้ชายก่อนอ้าปากนะคะขอคุณวินัยแต่งงานเลยคุณวินัยแต่งงานกับฉันนะยุคนี้ผู้หญิงเราต้องเป็นฝ่ายรุกแล้วใช่ไหมลูกเออทำทีทำยาวผูกขาดค่ะครูขอปักหมุดเลยค่ะฟังให้ดีนะนี่คือคีย์แพงของเศรษฐีปี2021เป็นทักษะเศรษฐีค่ะทำทีทำยาวผูกขาดค่ะสุดในสุดค่ะครูพูดคำเดียวค่ะคิดเริ่มแต่ไม่รู้ทำอะไรดีนะคะซาร่าโฟกัสนะคะชัดเจนค่ะเลิศมากเอาละไปต่อนะนี่เครื่องกำลังร้อนแล้วนะเครื่องติดนะคุณแชร์ระหว่างทางเลยไม่ต้องให้ครูเรียกแชร์คุณแชร์เลยคุณต้องรู้ว่านี่แพงมากครูขอแชร์อีกหนึ่งแชร์คุณไม่ต้องให้ครูเรียกแชร์เลยคุณต้องรู้เลยว่านี่แพงโอเคไหมแชร์เลยอ่ะให้เวลาแชร์แป๊บนึงจะสอนข้อต่อไปละแพงพีคสุดๆข้อนี้โดนใจนะคะคุณวิชุดาบอกก็คุณวิชุดาเขาเป็นเศรษฐีตัวจริงนะคะเขาถึงเก็ตเขาถึงโดนใจเขาถึงรู้ว่ามันคืออะไรนี่ครูคันหูเลยเนี่ยแบบว่าขนลุกขนลุกขนลุกนะคะเก็ตเป้าแชร์ค่ะแชร์ก่อนเลยอ่ะให้เวลาแชร์ครูจะสอนของแพงข้อถัดไปละแชร์ก่อนเลยนะคะเมื่อกี้แคปหน้าจอไว้ว่าเอ้ยทำไมวันนี้แม่ไฮไลท์หนักไปเหรอลูกแม่ไฮไลท์แก้มหนักไปเหรอคะมันสีน้ำตาลขึ้นเชียตายแล้วนะคะเดี๋ยวตบแป้งนิดนึงนะคะรู้สึกว่าไฮไลท์หนักไปหน่อยโอเคนะคะไฮไลท์หนักไปหน่อยฟาดไฮไลท์หนักไปหน่อยสุดติ่งจิงเกอร์เบลแชร์ยังลูกจะไปข้อต่อไปแล้วนะคะไหนพี่ไอซ์เอาขึ้นให้เลยข้อ1เศรษฐีปี2021ต้องรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนยุคข้อ2ไมโครคอนเนคชั่นไมโครรีเลชั่นชิพไมโครคอนเนคชั่นเลยแล้วกันเขียนให้มันง่ายๆไปเลยไมโครคอนเนคชั่นข้อที่3คือทำถี่ทำยาวผูกขาดคีย์คำว่าผูกขาดไม่งั้นไม่รวยหรอกว่าปีนี้ครูพูดคำนี้คำเดียวนะคะโอเคนะเก็ตนะแชร์5กลุ่มสุดยอดไปต่อนะโอเคค่ะขอบคุณลูกมัมยุโพนี่น่ารักมากอาจารย์เจ้าโอพีคแชร์เพิ่มค่ะครูลุงขอแชร์เพิ่มด้วยเฮ้ยหมิววันนี้พี่สอนแพงนะหมิวต้องแชร์เข้ากลุ่มอีกลูกโอเควันนี้สอนดีวันนี้ครูสอนดีจริงๆแล้วช่วยคนได้เยอะเลยว่ะวันนี้จะได้ไม่ต้องยืนงงในดง Facebook ยืนงงในดงออนไลน์ไม่รู้จะจับต้นชนปลายที่ไหนก่อนดีถูกต้องไหมคะ
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณไอริชนะคะทำถี่ทำยาวผูกขาดข้อ3พี่ไอเอาขึ้นที่หน้าจอแล้วใช่ไหมโอเคครูไปข้อถัดไปได้เลยไหมทักษะสำคัญที่เศรษฐีปี2021ต้องมีข้อที่4สำคัญมากค่ะสำคัญสุดๆข้อนี้พร้อมจดยังพร้อมไหมพร้อมเปล่าเอายังพี่โอบอก 3,777 แชร์พี่โอแม่ว่าไม่ต้อง 5,000 แชร์แล้วนะคุณพวงพยอมบอกใช่ค่ะไลฟ์นี้ครูรุ้งช่วยคนได้เยอะค่ะไกด์หน้าเดียบอกต่อค่ะพี่ไอขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะโอเคขึ้นไว้แล้วนะที่หน้าจอมันยังไม่ขึ้นแม่ให้พี่แอดมินช่วยสรุปด้วยช่วยลูกสรุปด้วยโอเคทักษะเศรษฐีปี2021ข้อถัดไปค่ะข้อนี้โคตรแพงโคตรบรมมาแพงอภิมหาแพงเลยข้อถัดไปเนี่ยปาติสบอกแพงมากวันนี้นะคะขอบคุณคุณอิมเมอร์รัวดาวมา99ดวงค่ะมาดามเอมมี่เพิ่งเข้ามาแชร์เลยเอมมี่สอนแพงมากไฟลุกนะคะคุณหมออ้อซีซีเบอร์เกนบอกทักษะการพูดกับคนจำนวนมากทักษะการพูดกับคนจำนวนมากก็คือทักษะการไลฟ์สดหน้ากล้องไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้นี่คือทักษะสำคัญค่ะทักษะการพูดกับคนจำนวนมากข้อถัดไปเลยข้อที่5ทักษะการขายให้กับคนจำนวนมากหัวครูตื่นเต้นวันนี้ร้านเพชรที่เขาเอาเพชรมาให้ครูดูที่บ้านครูบอกเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ไลฟ์สดขายเพชรออนไลน์แล้วครูก็ยกตัวอย่างร้านเพชรที่เขาไลฟ์สดขายเพชรออนไลน์ร้านนี้ยกตัวอย่างให้เขาฟังสองคนที่เขามาหาครูวันนี้ผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนเป็นหุ้นส่วนร้านเพชรกันเขาก็บอกครูบอกว่าเขาเป็นโรงงานแบบทำเพชรด้วยแล้วก็เป็นเจ้าใหญ่ที่เซ็นคอนแทรคเพชรกับต่างประเทศแล้วก็แบบออกใบเซอร์อะไรอย่างเงี้ยร้านเพชรที่ครูรุ้งเอ่ยชื่อมาหลายๆร้านเป็นลูกค้าของเขาคือเขาเป็นโรงงานทำขึ้นรูปขึ้นเรือนเพชรอะไรเงี้ยอีกทีนึงครูบอกอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ไลฟ์สดคุณเงินหายหลายสิบล้านนะเขาบอกผมรู้เนี่ยผมก็จะขอเรียนกับครูลุงเนี่ยครูก็บอกเขาว่าเฮ้ยคุณต้องไลฟ์ถูกป่ะสองทักษะสำคัญของเศรษฐีปี2021เจ้าของร้านเพชรถ้าไม่ไลฟ์สดเงินหายไม่รู้กี่สิบล้านครูพูดกับเขาแบบนี้เลยครูพูดกับเขาตรงไปตรงมาแล้วเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาขอเรียนกับครูรุ้งนะซึ่งตอนนี้ซึ่งวันนี้พี่ก็ลืมว่าพี่เปิดคอร์สสอนไลฟ์สดพี่ก็ลืมบอกเขาครูพูดเลยยิ่งช่วงโควิดยิ่งช่วงโควิดมาแล้วตอนนี้เขาสั่งปิดหลายจังหวัดแล้วที่ครูอยู่นี่คือบางบ่อสมุทรปราการตอนนี้คือคลินิกเสริมความงามปิดสปาปิดร้านนวดปิดตอนนี้เปิดอย่างเดียวคือร้านทำผมแต่ร้านข้าวยังเปิดได้อยู่แต่ไม่ให้นั่งให้ซื้อกลับบ้านตอนนี้ที่ที่ครูอยู่คือบางบ่อสมุทรปราการชานเมืองสุดๆใช่ไหมคะใช่ค่ะครูอยู่ซอย A-BAC บางนาค่ะ A-BAC สั่งปิดเรียนยาวเลยนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นในยุคนี้การทำมาค้าขายต้องอยู่ที่ไหนลูกมือถือออนไลน์แล้วครูบอกไปข้อหนึ่งต้องรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนสองเงินมากับคนเงินมากับมือถือเงินมากับไมโครคอนเน็กชันคอนเน็กชันแบบเล็กๆไมโครรีเลชั่นชิพการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าจากจุดเล็กๆ1คนขยายเป็น10คน10คนขยาย100คน100คนขยาย1,000คนจำที่ครูพูดได้ใช่ไหมวันนี้ครูสอนทุกอย่างแล้วนะคะทักษะสำคัญคือไลฟ์สดหน้ากล้องพูดกับคนจำนวนมากและขายของกับคนจำนวนมากนี่คือทักษะเลยค่ะทักษะสำคัญมากและใครที่มีธุรกิจอยู่แล้วใครที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าใครที่ค้าขายใครที่มีแบรนด์ใครที่มีหน้าร้านใครที่เป็นแม่ทีมใครที่เอาสินค้าขึ้นมาขายออนไลน์ยิงแอดอย่างเดียวคุณจะจ่ายเงินจนวันตายค่ะเงินหมดเมื่อไหร่ธุรกิจคุณก็ปิดค่ะ
มันต้องเอาเงินเข้าใส่ยิงแอดนะแต่การที่คุณออกมาไลฟ์สดคุณได้เข้าไปนั่งในใจลูกค้าสินค้าเหมือนกันระหว่างร้าน10ล้าน9ล้านยิงแอด1ล้านยิงแอดด้วยไลฟ์สดด้วยมึงชนะขาดคุณว่าจริงไม่จริงจริงครูบอกแล้วนะยุคนี้คือไมโครคอนเนคชั่นแล้วคุณจะเอาไมโครคอนเนคชั่นจากไหนครูบอกแล้วนะทักคุยกับลูกค้าถ้าวันนี้ขายแบบออร์แกนิกขายบน Facebook ส่วนตัวคุยกับลูกค้าในอินบ็อกซ์อาทิตย์หนึ่งต้องมีการสวัสดีทักทายคุยกับลูกค้าในอินบ็อกซ์ถ้าเขายิ่งเคยซื้อสินค้าคุณอยู่แล้วสินค้าใช้เป็นยังไงตามติดตามผลเวลามีเคสรีวิวขออนุญาตนะคะพี่หนูขออนุญาตส่งเคสรีวิวเคสนี้ให้พี่ค่ะโหเป็นเคสที่แบบประทับใจมากเลยนะคะคือเป็นภูมิแพ้น้ำมูกน้ำตาขี้ตาไหลตลอดเวลากินยาแบบเยอะมากหาหมอตลอดเป็น10ปีกินยาทั้งกดภูมิกินยาทั้งแบบสร้างภูมิอะไรก็ไม่หายเนี่ยค่ะดื่มสเตลล่าไปกล่องที่3ค่ะปรากฏว่าภูมิแพ้หายน้ำมูกเลิกไหลน้ำตาเลิกไหลจากทิชชู่ขยุ่มเป็นกองๆตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ส่งแคปเจอร์ว่าแล้วขอกินหน่อยเถอะว่าแล้วขอกินสเตลล่าหน่อยแล้วก็แคปเจอร์รีวิวลูกค้าที่เขาเขียนมาเล่าชีวิตเขาว่าหลังจากเขากินอาหารเสริมคุณไปแล้วเขาดียังไงส่งไปให้ลูกค้าที่กินอาหารเสริมของคุณอยู่แล้วแพงหนักเลยข้อนี้แพงเลยไม่รู้แหละครูไม่รู้ว่าคุณขายอะไรคุณจำไว้นะถ้าสิ่งที่คุณขายคุณนึกว่าขายแล้วจบกันไม่กล้าไปทู่ซีไม่กล้ายุ่งกับลูกค้าคุณพลาดเจ้าประคุณเจ้าประคุณพระเดชพระคุณเจ้าคุณพลาดพูดคำเดียวคุณพลาดถ้าไม่ส่งรีวิวซ้ำโอ้โหนี่สอนแพงว่ะสอนแพงมากเลยปิดไลฟ์เลยดีไหมนี่ครูสอนแพงมากนะอย่าคิดว่าลูกค้าซื้อแล้วจบกันเขาเป็นของคุณแล้วฉันได้เขาแล้วเขาได้เป็นของฉันแล้วไม่จริงเหมือนผู้ชายอะค่ะลูกเขาได้หนูแล้วโหมาโยงเกี่ยวโยงอย่างนี้เลยเหรอแล้วหนูคิดว่าหนูไม่ต้องทำอะไรให้เขาประทับใจแล้วจะแบบว่าอะไรนะพูดจาไม่เพาะใส่จิกหัวใช้ผู้ชายก็ได้แล้วนี่เป็นของฉันแล้วไม่ดูแลเขาไม่น่ารักเหมือนแต่ก่อนเฮ้ยมันไม่ได้นะคุณว่าจริงเปล่าคุณว่าจริงเปล่าการรักษาความสัมพันธ์สำคัญกว่าตอนได้โอ้โหพูดแพงอ่ะอันนี้พูดแพงเลยจริงไหมถ้าหมิวกับไอ้ได้กันแล้วอ่ะลูกอ้าวเกี่ยวอะไรด้วยเอ๊ะยังไงหมิวทำหน้าอย่างเงี้ยถ้าไอ้กับหมิวได้กันแล้วอ่ะได้แล้วแต่ระหว่างทางไม่รักษาสายสัมพันธ์ได้คือได้ใจลูกอย่าคิดเยอะพี่ไม่ได้เป็นคนทะลึ่งลูกหนูพี่ไม่ได้เป็นคนทะลึ่งนะหมิวกับไอ้หมิวไอ้ทำหน้าอย่างเงี้ยหมิวสั่นหัวอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรวะได้กันแล้วได้ใจลูกหนูได้ใจกันแล้วได้ใจกันและกันแล้วแต่ถ้าหนูไม่รักษาใจกันและกันไม่รักษาสายสัมพันธ์เฮ้ยใครแวะเวียนเข้ามามันอาจจะมีการปันใจโอ้โหลูกค้าปันใจนี่เจ็บว่ะคนขายเก็ตไหมแม่ค้าพ่อค้านักธุรกิจคนทำธุรกิจเก็ตที่ครูรุ้งพูดไหมอะไรไม่เจ็บจิตจิตเท่าลูกค้าปันใจโอ้โห1888ขอแคปหน้าจอหน่อยแคปซึ่งแคปไม่ทันด้วย18888จริงไม่จริงจริงเลยครับผมเคยมีสาวตีกันเพื่อแย่งผมคนเดียวจ้าอาโนแม่ก็ทั้งหล่อทั้งรวยน่ารักนิสัยดีนี่เนาะต้องตีกันแย่งคุณไง รักษาสายสัมพันธ์รักษาใจปะโทจริงไหมนั่นคุณร่วมมั่งคั่งโฮมดีไซน์บอกคุณได้กันแล้วนะคุณไม่รักษาสัมพันธ์นะลูกค้าปันใจอย่าแอบร้องไห้ซบอกครูลุงนะเว้ยแพงสุดเอนิวบอกคุณเขมิกาบอกติดตามครูลุงสักพักแล้วอยากมาเป็นลูกทีมครูลุงบ้างทำยังไงอินบ็อกซ์มาค่ะคุณเขมิกาลูกทีมลูกสาวได้หมดเลยนะคะรักษาสายสัมพันธ์เก็ตค่ะ
นี่ฉันสอนของแพงนะจ๊ะพวกเธอเก็ทที่ครูพูดเปล่าอ่ะคุณสุขายประกันจริงไหมสุแม่พูดถูกไหมแม่ได้เขาแล้วอย่าคิดว่าได้แล้วได้เลยบริหารสายสัมพันธ์ด้วยไม่งั้นถ้าเขาปันใจอย่ามาเสียใจทีหลังเด้อค่ะเด้อโอ้โหจบเคลียร์ใจจริงค่ะคุณสุบอกนะคะไปต่อลูกโอบอก 4,044 แชร์ลูกโอขาแม่ถามโอจากใจมันต้อง 5,000 แชร์แล้วไหมโอยังไงล่ะลูกโอบอกเอาเป็นหน้าที่หนูเหรอแม่ลูกอ่ะบิ้วคนเก่งที่สุดแล้วไม่หรอกคนเขาเชื่อพี่โอเพราะพี่โอทำด้วยหัวใจนะพอแม่ลืมบอกให้แชร์พี่โอต้องช่วยบอกแทนแม่เจ้าต้ามณีนุชอีกช่วยแม่ด้วยเด้อค่ะเด้อครูแพรส่งดาวมา100ดวงไปต่อค่ะแล้วทักษะสำคัญนะวันนี้นะทักษะการพูดกับกล้องพูดกับคนจำนวนมากทักษะการขายหน้ากล้องถ้าไม่มี2ทักษะนี้การจะเป็นเศรษฐีปี2021เหนื่อยค่ะยากค่ะคุณขายทีละคน2คนอีจุกอีจ้อยเมื่อไหร่รวยคะเหมือนที่เจ้าของร้านเพชรที่มหาคูวันนี้คุณจะวันหนึ่งลูกค้าคนหนึ่งอยู่บางบ่อวันหนึ่งลูกค้าคนหนึ่งอยู่สุขุมวิทวันหนึ่งลูกค้าคนหนึ่งอยู่ราชพร้าวคุณจะเอาเพชรไปให้ลูกค้าดูครบทุกคนไหมจริงไม่จริงถูกไหมฮะคุณว่าจริงไหมฮะจริงโคตรจริงเหมือนล่าสุดครูลุงสั่งโอมากาเสะกินที่บ้านสั่งอูนิไข่หอยเม่นเจ้าของดันนั่งแท็กซี่มาส่งเองครูบอกโอ้แม่เจ้าทำไมไม่เรียกแกร็บทำไมไม่เรียกไลน์แมนเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นพูดไทยได้นิดหน่อยครูบอกเขาบอกว่า I don't believe grab and line man you ต้อง believe ในเมื่อธุรกิจแบบเดียวกับยูเขาเรียกแกร็บเขาเรียกไลน์แมนครูบอกว่าไอสั่งร้านโอมากาเสะอื่นๆไอสั่งอูนิไข่หอยเม่นร้านนี้ยกตัวอย่างให้เขาฟังเขาใช้แกร็บมาส่งไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วอยู่จะนั่งแท็กซี่ปูเลงส่งลูกค้าวันหนึ่งได้กี่บ้านเขาเพิ่งปิดร้านที่ไอคอนสยามไปโอ้โหว่าครูงงมากว่ะครูเจอนักธุรกิจยุคนี้ครูว่าคุณแม่งไม่ใช้เครื่องมือเอ้าข้อถัดไปไหนไอซ์บอกพิมพ์ขึ้นที่หน้าจอให้แล้วไงที่สรุปอะขึ้นแล้วเห็นข้อไหนอะออกขึ้นแล้วอ๋อไม่เห็นเออแถมข้อ6ให้เลยป่ะแถมเลยเว้ยเอานี่เขียนไว้ด้วยเนี่ยข้อ6คือคุณต้องใช้เครื่องมือเป็นเห็นเงินล้านพิมพ์ลูกใช้เครื่องมือเป็นเห็นเงินล้านวันนี้ใครเข้ามาทำธุรกิจปี2021ไม่ใช้เครื่องมือออนไลน์ไม่ใช้ลอจิสติกไม่ใช้คนอื่นทำงานแทนคนอื่นที่เชี่ยวชาญอ้าวไลน์แมนแกร็บมันโอเคไหมอ่ะคุณเข้าไปใช้แพลตฟอร์มนี้ได้เข้าไปรีจิสเตอร์ลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ครูพูดนี่จริงไหมอ่ะคุณไม่มี LINE OA คุณทำธุรกิจพลาดแล้วคุณไม่มี LINE ได้ยังไงคุณไม่มีแหล่งรวมลูกค้าได้ยังไงคุณไม่มี LINE กรุ๊ปได้ไงอู้ตายแพงไหมข้อ6แถมให้ใช้เครื่องมือเป็นเห็นเงินล้านอุ้ยตายรวมลูกค้าเข้าไลน์กรุ๊ปตัวเองยังแม่ค้าออนไลน์ขายสินค้ารวมลูกค้าเข้าไลน์กลุ่มยังไว้บอกโปรโมชั่นลูกค้ายังอุ้ยพลาดเฮ้ยแล้วคุณไปตั้งกติกาในกลุ่มเองจริงไหมกลุ่มนี้ไม่คุยเรื่องอื่นนะคะขอให้กลุ่มนี้เอาไว้คุยเฉพาะสินค้านี้เท่านั้นนะคะเอาไว้ขออนุญาตส่งรีวิวให้คุณลูกค้านะคะขออนุญาตไว้ส่งโปรโมชั่นให้คุณลูกค้านะคะขออนุญาตไม่คุยเรื่องอื่นนะคะไปตั้งกฎกติกามารยาทในไลน์กลุ่มสิจริงไหมไม่เอาลูกค้าไปรวมในไลน์กลุ่มได้ไงเฮ้ยแม่ค้าออนไลน์ยุคนี้อย่าบอกครูนะขายในเฟซขายในเพจแล้วไม่มีไลน์กลุ่มหรือพักหนักมากแล้วอ่ะรู้เปล่ารู้หรือพักหนักมากแล้วอ่ะ
โอ้ยซีมงเท่งเลยนะถ้าลื้อไม่รวมลูกค้าไว้ในไลน์กลุ่มของลื้อโอ้ยตายเลี้ยวลื้อพักหลายอย่างแล้วนะเนี่ยจริงค่ะเครื่องมือสำคัญจริงโค้ชโอบอกจริงค่ะตายเลี้ยวลื้อพักหลายอย่างเลยนักเนี่ยคงจริงก็มาลิงมังพังกันเลี้ยวอ่ะครูลุงไลน์กลุ่มให้มันมืออาชีพก็ไลน์ OA ไม่อยากใช้เงินเยอะก็ใช้ไลน์กลุ่มไลน์กรุ๊ปใช่ไหมคะรู้ไหมคะหรือผักเลี้ยวแพงแม่ซีซีเบอร์เกนบอกโอ้โหจริงไหมเนี่ยจริงไหมคะตายแล้วอาม่ารวยค่ะอาม่ารวยใช่ถ้าอาม่ารู้อาม่าจะรวยลูกอืมจริงโอเคโอ้โหแล้วที่ครูพูดเพราะอะไรเวลาคุณรวมลูกค้าไว้ในไลน์กลุ่มแล้วคุณไลฟ์สดเฉพาะในไลน์กลุ่มโปรโมชั่นวันนี้มีก่อนขออนุญาตแจ้งลูกค้าพิเศษในไลน์กลุ่มรู้เป็นคนแรกรู้เป็นกลุ่มแรกตายแล้วจริงเปล่าคะลูกค้าร้านทองลูกศิษย์เปิดร้านทองลูกศิษย์เปิดร้านเพชรมันทำได้ทุกธุรกิจจริงไหมไอ้โอ้ยตายแล้วคุณโอ้ยนะคะเก็ตไหมคะมีทองลายใหม่มีออมทองรู้จักออมทองป่ะเปิดร้านทองรู้จักออมทองป่ะเออรู้จักใช่ป่ะเปิดไลน์กลุ่มจะไปทำอะไรไปทำในกลุ่มโอ้ยตายแล้วแม่ให้สุดจริงมีสินค้าลายใหม่ส่งให้เขาในกลุ่มตายแล้ววันนี้ใครเรียนฟรีเนี่ยได้ประโยชน์จากครูไปเนี่ยแชร์ด้วยนะไม่ใช่แบบนั่งอยู่เฉยทนได้เหรอวะพีคสิลูกเนี่ยไฟลุกเลยยิ่งบอกแต่ทั้งหมดที่ครูพูดอ่ะคุณเก็ตไหมคุณต้องไลฟ์สดคุณต้องพูดกับคนจำนวนมากคุณต้องขายคนจำนวนมากเก็ตที่ครูพูดเปล่าโค้ชโอบอกต้อง 5,000 แชร์แล้วแล้วแม่สอนพีคไกด์นาเดียบอกแล้วคอร์สที่ครูเปิดที่ลงทะเบียนกันมาคอร์สชื่ออะไรนะไอ้คอร์สแห่งปีนะเว้ยคอร์สที่ครูกำลังเปิดอยู่เนี่ยเอาขึ้นเลยเอาโปสเตอร์ขึ้นเลยคอร์สนี้นะคะคนที่ลงทะเบียนได้ราคาซูเปอร์เออร์ลี่เบิร์ดมาวันนั้นยินดีกับคุณด้วยครูสอนคอร์สนี้แห่งปีคุณรู้นะครูสอนไลฟ์สดและสอนการขายรวมอยู่ในคอร์สนี้คอร์สเนื้อคอร์สเดียวไอ้โปสเตอร์ขึ้นยังขึ้นเลยชื่อคอร์สว่าไลฟ์สดสร้างตัวตนให้ดังสร้างขายปังทะลุล้านไลฟ์สดสร้างตัวตนให้ดังสร้างยอดขายให้ปังทะลุล้านเกรงใจเลยใช้คำว่าล้านแม่งอยากจะพูดคำว่าร้อยล้านไม่ได้พูดเกินเลยความจริงนะล้านเพชรล้านหยกล้านขายอาหารสดอาหารทะเลปีที่แล้วลูกศิษย์ครูรุ้งร้อยล้านจากไลฟ์สดหลายคนมากโอ้โหเหมือนครูลุงทะลุมาจากจอเลยแบบโปสเตอร์สวยมากคอสไลฟ์สดสร้างตัวตนให้ดังสร้างยอดขายปังทะลุล้านค่ะใครที่เป็น CEO เจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจเปิดร้านขายของวันนี้ครูสอนคุณยังแพงขนาดนี้นะคะคุณต้องลงเรียนคอสนี้มันมีของแพงกว่านี้อยู่ในคอสนั้นครูสอน2 อย่างนะคะสอนไลฟ์สดสร้างตัวตนกับสอนไลฟ์สดขายของสอนไลฟ์สดปิดการขายมันคือคอร์สสอนไลฟ์กับคอร์สสอนขายรวมอยู่ในคอร์สเดียวกันคอร์สที่สุดยอดแห่งปี2021ใครไม่เรียนคือครูบอกเลยพลาดมากแล้วสอนกี่วันนะลูกสอน8วันเต็มๆโอ้โห CF เลยค่ะคุณกนกการคำสุขบอกนะคะคุณไม่ลงไม่ได้นะวันนี้ครูสอน5ทักษะเศรษฐีสอนจบแล้วด้วยเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีแถมให้เล็กน้อยเอาไหมเอาโบนัสหน่อยไหมมาดามอู๋บอกรอเรียนใครไม่ลงเรียนคือพลาดมากนะใครที่มีสินค้าใครที่มีหน้าร้านแต่ยังไม่รู้จะจัดการกับสินค้าและหน้าร้านยังไงยุคนี้โควิดมาด้วยถ้าคุณไม่ลงเรียนคอร์สนี้คุณพลาดมากคอร์สนี้
ราคาวันนี้ยังให้ Early Bird อยู่นะคะวันนั้นให้ราคาพิเศษไปที่ 28,888 บาทถูกไหมคะลูกวันนี้ครูบอกนะวันนั้นให้ราคาวันนั้นวันเดียววันนี้ราคาขึ้นแล้วนะคะ 29,990 บาทค่ะ CF รีบลงเรียนนะคะคอร์สนี้ครูสอน8วันเนื้อๆ เน้นๆวันนี้ที่สอน5ทักษะเศรษฐีปี2021อันนี้คือน้ำจิ้มว่ะครูพูดแบบนี้เลยเท่านี้คุณโอ้โหสิ่งที่ครูสอนวันนี้แพงมากน้ำจิ้มค่ะเล็กๆค่ะของเด็ดๆชิ้นใหญ่ๆเนื้อๆ เน้นๆอยู่ในคอร์สไลฟ์สดสร้างตัวตนให้ดังสร้างยอดขายปังทะลุล้านชื่อก็บอกแล้วสอนไลฟ์สดสร้างตัวตนสอนไลฟ์สดสอนการขายในไลฟ์สดสอนการปิดการขายในไลฟ์สดพีคมากนะคะราคาขึ้นทุกวันนะคะใครไม่รีบเสียใจแน่ๆรีบลงนะคะครูบอกเลยคุณจะเอาไปทำเงินในยุคพระโคได้ไม่รู้จากกี่แสนกี่ล้านกี่สิบล้านจากคอร์สนี้ครูบอกเลยนะคะจริงน้ำจิ้มนะคะที่สอนไปวันนี้5ทักษะเศรษฐีคือน้ำจิ้มเพราะฉะนั้นนะคะคอร์สนี้ครูบอกเลยรีบลงทะเบียนเรียนซะนะคะและอีกคอร์สหนึ่งอ่ะโอ้โหอีกคอร์สหนึ่งไอ้โปสเตอร์ขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะโปสเตอร์สวยมากเลยนะลูกโปสเตอร์สวยมากนะคะเดี๋ยวจะต้องไปโพสต์ใน LINE แอดด้วยนะแจ้งคนใน LINE แอดด้วยนะลูกเพราะว่า LINE แอดคนติดตามอยู่ 20,000 คนถูกไหมต้องแจ้งคอร์สนี้ด้วยคนทำมาหากินเรียนออนไลน์ค่ะเรียนออนไลน์ค่ะคุณวิภาวณีค่ะนะคะเรียนออนไลน์นะคะ เรียนเจอตัวนี้ต้องจำกัดคนแล้วอะลงซูเปอร์ VIP มาแล้วลงซูเปอร์ VIP มากี่คนแล้วนะอาจจะต้องจำกัดคนเรียนแล้วอะจริงๆก็ไม่อยากให้เดินทางด้วยนะคะซูเปอร์ VIP ราคาเท่าไหร่นะ75,500 นะคะราคาขึ้นแล้วจากวันนั้น 69,000 ซุปเปอร์ VIP 75,000 โคตรถูกเลยอ่ะ2วันนะคะแต่ต้องจำกัดคนเรียนละนะรับเยอะไม่ได้แล้วแล้วก็เนาะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเราเรียนที่บ้านไงเราก็รับเยอะไม่ได้แล้วลูกนะคะโอเคไหมอ่ะพีคมากค่ะถูกต้องนะคะอบเชยลูกน่าจะมาสอนกับแม่ไหมลูกโรงเรียนเลยเหรอนะคะอ่ะหนูขอ VIP ค่ะอบเชยบอกนะคะเรียน2วันเท่าไหร่นะ75,500ถูกมากอาจารย์บัณฑิตเรียน2วันนี้ขึ้นไปแสนแล้วนะคะราคาอาจารย์บัณฑิตเนี่ยนะคะอ่ะอบเชยคุณยลดาอบเชยคุณยุ้ยขอลง VIP คือจะได้เรียนคอร์สออนไลน์อัตโนมัติเลยนะคะกับอีกคอร์สนึงไอรีบเอาขึ้นกับอีกคอร์สนึงที่ครูลุงตั้งใจให้เป็นของขวัญ นะคะปี2021นะคะชื่อคอร์สว่าอะไรสรุปคัมภีร์สร้างเงินล้านออนไลน์ค่ะราคาวันนี้อยู่ที่ 3,990 บาทนะคะอันนี้เป็นคอร์สราคาแบบน่ารักน่ารักคัมภีร์สร้างเงินล้านออนไลน์2021ค่ะอีกคอร์สหนึ่งนะคะอีกคอร์สหนึ่ง 3,990 บาทถูกไหมลูกเป็นราคาวันนี้ราคานี้ราคาสุดท้ายแล้วนะคะโอเคป่ะจากราคาจะปรับขึ้นแล้วนะคะนะคะอาจารย์จะโอบอกเรียนเถอะซุปเปอร์ VIP โคตรคุ้มนะคะคอร์สที่ครูสอนเป็นสัมมนาออนไลน์นะคะเป็นออนไลน์หมดเลยนะคะเป็นออนไลน์หมดเลยนะคะอันนี้สรุปคัมภีร์สร้างเงินล้านออนไลน์2021นะคะอันนี้สอนเป็นไลฟ์สดเป็นแบบเหมือนคล้ายๆสัมมนาสดอะเนาะบอกเวลาเรียนสอน3ชั่วโมงนะคะอันนี้3ชั่วโมงเต็มๆปาติสลงทั้ง2คอร์สลงแล้วอันนี้เดี๋ยวจะเริ่มสอนแล้วนะอันนี้จะสอนกลางเดือนนี่จะเริ่มสอนแล้วนะใช่ไหมคะอันนี้จะเริ่มสอนแล้วนะลูกคอร์สเนี้ยรีบลงนะคะ 3,990 บาทคอร์สนี้เมื่อสักครู่กับครูลุงพูดให้คุณเห็น5ทักษะเศรษฐีปี2021ใช่ป่ะคอร์สนี้คุณจะได้เห็น Mind Map แผนที่คัมภีร์ออนไลน์2021อะไรมาอะไรไปอะไรเอาอะไรอินอะไรต้องทำเหมือนที่แม่บอกเราอะคอร์สลงค่ะแม่คุณดารินบอกลงค่ะหมออิวบอก3990เหมือนที่ครูบอกอะคำว่าไมโครคอนเน็กชันคำว่า KOL
คำว่าไมโครคอนเนคชั่นมันมาแน่ไม่รู้ไม่ได้คอร์สนี้จะเป็นสรุปคัมภีร์เงินสร้างเงินล้านออนไลน์2021อันนี้จะเป็น3ชั่วโมงฉายภาพสรุปคำว่าสรุปก็คือสรุปคัมภีร์ออนไลน์ที่คุณจะได้เอาไปใช้ตลอดทั้งปี2021โอเคไหมคะพี่เล็กซี่ CF 3990ลูกทอนต้องพิมพ์คำว่า CF ด้วยลูกต้องพิมพ์คำว่า CF ด้วยนะคะต้องพิมพ์คำว่า CF ด้วยพิมพ์แค่ราคาไม่ได้3990หรอไม่ใช่3999หรอ3999เอาให้แน่เมื่อกี้แม่พูดอะไร3990เอาใหม่ลูกพิมพ์ CF 3990เอาใหม่พิมพ์ CF 3990นะคะยี่หวาพิมพ์ CF 3990มาดามอูพิมพ์3990นะคะพิมพ์มาค่ะโอเคระบบดูดไหมลูก okay. ลูกยุ้ยนะคะลงทุกคอร์สค่ะคุณยลดาอบเชยบอกลงทุกคอร์สค่ะ3990แต่คอร์สที่คอร์สที่เด็ดแม่ต้องพูดเลยครูรุ้งไม่ได้สอนคอร์สการขายมานานแล้วนะคนอย่างครูรุ้งสอนการขายแม่งเด็ดพิก10เม็ดแม่งน้อยมันต้องพิกยกสวนแล้วครูลุงสอนการขายควบในไลฟ์สดสอนการขายคอร์สนั้นเด็ดมากใคร CF 3990ก็คือ CF มาเลยนะคะแต่คอร์สที่ครูบอกเลยว่าเป็นคอร์สที่คุณจะเอาไปสร้างเงินแสนเงินล้านเงิน10ล้านจะกี่ล้านก็ได้เพราะมันคือทักษะเศรษฐีปี2021ขึ้นคอร์สไลฟ์สดอีกทีนึงลูกหูโปสเตอร์สวยกว่าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยตัวจริงต้องสวยกว่าโปสเตอร์นะพี่ไอซ์นะคะโอเคพี่เจของแม่พิมพ์ CF 29990พี่เจใช่ป่ะ CF 29990ถูกป่ะ9493พี่เจมันไม่เข้าไงพี่เจพิมพ์29990พี่เจอินดี้อ่ะ29990ถูกแล้วใช่ไหม93ตัวใช่ไหมโอเคเจอินดี้พิมพ์ถูกใช่ป่ะ29990ใช่วันนี้ราคาขึ้นจ้ะโอเคซูเปอร์ VIP 75500นะคะเรียน2วันนะจ๊ะซูเปอร์ VIP เรียนทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะจ๊ะแต่ต้องขออนุญาตคุมคนละทีแรกแบบจะรับประมาณ20นี่อาจจะต้องขออนุญาตลดลงเหลือแค่10ก่อนดีกว่ากี่คนแล้วลูก4คนนะซูเปอร์ VIP โอเคซูเปอร์ VIP 4คนพี่ยุ้ยอบเชย1คนเป็น5คนแสดงว่าเหลืออีกแค่5ที่นั่งเท่านั้นและนะคะขออนุญาตใส่แมสนะคะแล้วก็ขออนุญาตมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิไปเอาเครื่องตรวจอุณหภูมิบ้านเรามาลูกแล้วต้องเจลทามือแม่งทั้งวันเลยนะคะคุณ มาเรียนที่บ้านครูรุ้งนะคะคุณอู๋ CF 29900นะคะเดี๋ยวเราจะไปแผงลิตรแผงเดทกันในคอร์สไลฟ์สดสร้างตัวตนให้ดังสร้างยอดขายปังทะลุล้านแล้วหมายถึงอยากให้คุณส่งรายละเอียดมาก่อนว่าคุณน่ะทำธุรกิจอะไรให้ครูรุ้งรู้ไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะคุณยลดาอบเชยระบบดูดเข้าไปแล้วนะคะโอเคค่ะช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะแม่จ๋าใช่บีบีแม่โดบสเตลล่าหนักมากลูกตอนนี้นะคะหมดแก้วสุราษฎร์ไม่ได้ลูกโถเจ๊อินดี้อยากมาเรียนซูเปอร์วีพีใช่คนนี้ซูเปอร์วีพีทุกคอร์สเนี่ยมาไม่ได้ลูกเนาะจะเรียนออนไลน์นะเรียนออนไลน์นะลูกนะนะคะซูเปอร์วีพีต้องดูแลตัวเองนะว่ามาได้หรือมาไม่ได้นะคะพี่อุตสาเรียนลงเรียนทั้ง2คอร์สนะคะโดบเหมือนกันครูบอกเลยนะอาหารเสริมเรานะคะสเตลล่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาหารเสริมทำให้ผิวขาวคือหลังกล่องเนี่ยมีแถบว่าสีผิวผิวขาวขึ้นกล้าท้าให้ลองอยู่แล้วไม่งั้นไม่ทำแถบว่าสีผิวมาเพื่อคือขาวอยู่แล้วแต่เหนือกว่าความขาวเอาจริงยุคนี้คุณกินอาหารเสริมต้องกินที่แบบได้สุขภาพพระโควิดมาเฮ้ยไม่ใช่เอาสวยแล้วนะลูกหนูต้องเอาเซลล์แข็งแรงต้องร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันลูกตัวนี้นะวิตามินซีเข้มข้นกว่าวิตามินซีที่ขายในท้องตลาด20เท่าเพราะใช้โรสฮิปนะตัวโรสฮิปผลสีแดงๆอ่ะและสารสกัดทุกตัวนำเข้าหมดเลยนะแล้วสารสกัดทุกตัวมีงานวิจัยหมดเลยเมลอนนี่ก็คือซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส SOD ซูเปอร์เมลอนสายพันธุ์พิเศษจากทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโอเคเปล่าตัวนี้เมลอน
SOD ในเมลอนเนี่ยมีเยอะเลยแต่ตัวเนี้ย7เท่านะลูกพันสายพันธุ์พิเศษตัวเนี้ยให้ผลลัพธ์มากกว่าเมลอนสกัดทั่วไป7เท่านะลูกเก็ตป่ะว่าเมลอนสกัดก็ลดแล้วนะอันนี้สายพันธุ์พิเศษทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสโอเคป่ะคืออันนี้หนูกินเข้าไปในสร้างภูมิคุ้มกันมากกว่าหนูกินวิตามินเป็นกำๆถึง7เท่าแล้วโรสฮิปวิตามินซีที่ว่าแบบโอ้โหโดสสูงๆโรสฮิปสูงกว่าวิตามินซีทั่วไป20เท่าในนี้ใส่แอลกูต้าไทโอนดูแลตับดูแลไตดูแลทั่วร่างกายคุณพ่อคุณแม่เราที่ท่านเป็นโรคเลือดความดันเบาหวานทานแล้วความดันเบาหวานน้ำตาลลงนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องหลอดเลือดหมดเลยนะคะหลอดเลือดเรามันข้นหนืดไงเวลาเป็นเบาหวานใช่ป่ะผู้ใหญ่แล้วน้ำตาลในเลือดจะสูงใช่ไหมกินตัวนี้ไปจะช่วยโฟลว์หลอดเลือดเลยตัวนี้ดีมากนะคะตัวนี้คือดูแลปอดด้วยโควิดนะคะลูกกินอาหารเสริมดูแลตัวเองด้วยแล้วบอกเลยว่าสเตลล่าครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างโควิดรอบที่แล้วสเตลล่าขาดตลาดไป4เดือนนะครูพูดเลยโควิดรอบที่แล้วสเตลล่าขาดตลาดไป4เดือนยังแอบกังวลใจรอบนี้เลยนะคะเนี่ยครูลุงรีบคุยกับทางนำเข้าสารสกัดมาเรียบร้อยเลยนะคะเพราะไม่อยากให้ขาดอีกเหมือนรอบโควิดรอบที่แล้วสเตลล่าขาดตลาดไป4เดือนนะคุณเออนะคะอ่ะนะสั่งซื้อสเตลล่ากับตัวแทนได้เลยตัวแทนฝากร้านได้นะคะนะคะหรือไม่รู้จะสั่งซื้อกับตัวแทนคนไหนสั่งซื้อกับครูลุงได้เดี๋ยวครูลุงส่งไปให้ตัวแทนเองแนะนำตัวแทนให้นะคะคืออยากจะเปิดบินอยากจะทำธุรกิจอยากจะซื้อสินค้าแล้วไม่รู้จะติดต่อใครติดต่อครูลุงมาเดี๋ยวครูลุงแนะนำแม่ทีมให้โอเคไหมครูลุงแนะนำคนขายให้แนะนำแม่ค้าแนะนำคนที่ดูแลเราดีๆให้นะคะจ๋า39900นะคะคุณโอชิโนสึกะค่ะโอเคหนุนนะคะบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มทุกวันนะคะบ้านครูนะครูบาอาจารย์หลวงตาที่ครูรักนะคะแม่ชีที่ครูดูแลอยู่นะคะคือครูส่งสเตลล่าให้ท่านทานนะให้ดูแลเลยคนที่เรารักนี่ครูบอกเลย เงินก็ให้นะลูกแต่ต้องให้สุขภาพด้วยแม่ไอก็เอาให้กินแบบโดบหนักเลยแม่ไอถูกไหมลูกคือเรื่องนี้สำคัญนะลูกเงินให้พ่อแม่อย่าลืมดูแลสุขภาพท่านด้วยอันนี้แม่พูดจริงๆนะคะอ่ะโอเคโอนเรียบร้อยนะคะอ่ะ USA Com มีนะคะมียางนะคะติดต่อมียางได้ USA นะคะอ่ะเดี๋ยวครูแถมให้ตัวแทนปาติสเป็นมะเร็งไทรอยด์ดื่มสเตลล่าอาการดีขึ้นค่ะนะคะเคสรีวิวคนที่เป็นเนื้องอกซีสเยอะมากครูรู้งะคนนึงอ่ะเป็นเนื้องอกแล้วผ่าตัดรังไข่ประจำเดือนไม่มาเป็น10ปีกินสเตลล่าระบบภายในกลับมาเซลล์กลับมาแข็งแรงเหมือนเด็กอีกครั้งนึงเนี่ยเมนเพิ่งหมดไป2เมนเพิ่งหมดไปเมื่อวานนี้เองวันนี้วันที่2ที่เมนหมดแหละเมนเพิ่งหมดไปโอ้โหสุดยอดอ่ะนะคะอ่ะแถมให้สักนิดนึงมั้ยแถมให้สักนิดนึงมั้ยหรือไม่ต้องแถมแล้วมัน2ชั่วโมงแล้วใช่ป่ะไอซ์โอ้โหชั่วโมงครึ่งแล้วไม่ต้องแถมแล้วเดี๋ยวค่อยสอนต่อวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะใครจะลงซีดฟอร์เลยยิ่งอรุณนะคะซีดฟอร์เลยขอทราบราคาสเตลล่าค่ะสเตลล่า1กล่องนะคะกล่องยักษ์พี่บิ๊กเบิ้ม1กล่องมี12ซองนะคะตัวนี้ราคาเต็มคือ 2,190 บาทเซตสุดคุ้ม2กล่องเหลือ 4,000 บาทเซตสุดคุ้ม2กล่องเหลือ 4,000 บาทนะคะเฮ้ยเราจัดโปรต้านโควิดให้ป่ะจัดโปรสเตลล่าต้านโควิดให้เอาไหมดีป่ะเฮ้ยจัดโปรสเตลล่าดีป่ะหมิวดีป่ะซื้อ4แถม1เลยเยอะไปแถม1ซองซื้อ4แถม1ซองบ้าแล้วแกมันอย่างงี้ได้ยังไงมันไม่ได้ใช่เปล่าจัดโปรเลยดีมั้ยโปรต้านโควิดครั้งเดียวในชีวิตดีป่ะเฮ้ย4แถม1นี่เยอะมากเลยป่ะเยอะไปใช่ป่ะเยอะไปเท่าไหร่ดีล่ะเดี๋ยวจัดโปรต้านโควิดให้แล้วกันดีไหมจัดโปรต้านโควิดต้องจัดโปรต้านโควิดให้นะเว้ยเอางี้ลูกอะไรนะใช่แถมเจลได้ด้วยถูกต้องจัดโปรต้านโควิดให้ดีกว่าว่ะเออๆๆอ่ะ
ทักตัวแทนไปก่อนได้เลยเดี๋ยวครูจะรีบไปคำนวณและจัดโปรต้านโควิดให้เราทุกคนดีไหมคะดีไหมเออเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ลูกเดี๋ยวจัดโปรต้านโควิดให้นะ โอเคเพิ่งนึกออกตอนนี้เลยว่ะเออจริงช่วงนี้เราต้องแบบคืนกำไรลูกค้าไปเลยให้เขาไปดูแลพ่อแม่เขาเหนือกว่าดูแลตัวเองคือดูแลพ่อแม่เว้ยเขาจะได้ไปซื้อให้พ่อแม่กินงั้นเดี๋ยวครูจัดโปรต้านโควิดให้ได้ค่ะโอเคโอเคอ่ะแม่ป๋ามากป๋าตลอดอ่ะแม่อ่ะจริงลูกก็รู้อยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดโปรต้านโควิดให้ดี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 เนาะเออจัดโปรต้านโควิดให้เลยดีป่ะอืมดีไหมเอางี้ดีกว่าซื้อเซล่า2กล่องแถมกาแฟดีว่า1กล่องดีไหมเขาจะไปซื้อกาแฟกินนอกอันนี้กาแฟอยู่ตรงนี้ลูกกล่องกาแฟเขาจะไปซื้อกาแฟกินนอกบ้านได้ยังไงมันจะออกไปซื้อกาแฟข้างนอกบ้านได้ยังไงจริงเป้าลูกถูกไหมจริงเป้าลูกโอ้โหซื้อเซตสเตลล่า2กล่อง 4,000 บาทนะคะ1กล่องมี12ซองนะลูก2กล่องแถมกาแฟดีว่ามูลค่า490บาท1กล่องไปเลยค่ะโอ้โหเอาใครจะบ้าไปต่อคิวซื้อกาแฟกาแฟสดอาราบิก้าโรบัสต้ากาแฟลดน้ำหนักกาแฟคอลลาเจนกาแฟปั้นหุ่นเอออันนี้ผู้ใหญ่จะติดมากเลยคอลลาเจนนะลูกมันดีมากกับกระดูกกระเดี้ยวและผิวพรรณนะคะผมเล็บผิวมันได้หมดเลยกาแฟตัวนี้กล่องละ490บาทดีไหมอ่ะนะคะสเตลล่า2แถมดีว่า1โอ้โหป๋าสุดๆครูรุ้งคิดโปรในไลฟ์เลยจริงป่ะเออเอาไปเลยลูกซื้อนะเซต 4,000 บาทรับไปเลยกาแฟดีว่า1กล่องโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยใครทานสเตลล่าเพิ่มภูมิคุ้มกันโลกจริงจริงจริงฮะสุดยอดป่ะสุดสุดเนาะโหอ่ะรู้สึกป๋าเห็นไหมวิวเรียกป๋าขาป๋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 าฉันเป็นป๋าตลอดอ่ะนะวันนี้กินกาแฟไป6ซองจริงกาแฟลดน้ำหนักนี่มันลดจริงๆรีบ CF นะคะกาแฟหนูที่สั่งมาลูกค้าแย่งไปหมดแล้วนะคะคู่หนึ่งสุรภาสุดยอดจริงคูณ1สุรภานะคะพี่พลอยดื่มเซล่า6ซองต่อวันนะคะเออพี่พลอยดื่มเหมือนเจ้าของแบรนด์เลยนะคะช่วงนี้ครูลุงพูดตรงๆนะครูลุงโดบสเตลล่า6ซองถึง8ซองครูพูดแบบนี้เลยดีกว่าอันนี้ชัดเจนนะคะนี่ก็นั่งก็ไปอีก2ซองแล้วอ่ะโอเคครูแถมให้อีกหน่อยดีกว่าว่ะแถมหรือไม่ต้องแถมแล้วอยากสอนแถมวันนี้เขียนไว้ตั้งเยอะเลยอะหรือไว้สอนวันพรุ่งนี้ต่อดีมั้ยก็ดีเนาะ2ชั่วโมงแล้วเออไปเทรนดีลเลอร์โอเคโอเคทุกคนจ๋าไปค่ะอ่ะเพราะฉันฝากไว้รีบลงทะเบียนเรียนนะลูกปีนี้โควิดมาหนูไม่ปรับปรุงพัฒนาตัวเองหนูต้องตายแหน่นะคะบอกเลยอ่ะโค้ชโอยินดีแนะนำนะคะโค้ชโอนี่ก็พรุ่งนี้เงินเข้าหลักแสนนะคะโอนี่พีคมากนะคะเงินเข้าอาทิตย์ละเป็นแสนทุกอาทิตย์เลยนะคะพี่โออ่ะโอเคกลับตักป๋าได้ไหมมาที่อกป๋าดีกว่าจ้ะวิวก็เหยียบแสนเอ้ยวิวแสนกว่าวิวนี่สุดยอดอ่ะโหอ่ะ CF ด่วนค่ะโปสเตลล่าทักเอ้ยนะคะไม่มีดื่มแล้วค่ะรออยู่คุณกัญญานะคะทุกคนจ๋าไปลูกไปนะครูบอกเลยนะรีบลงเรียนนะคอร์สที่ครูจะสอนมันโคตรสุดยอดพี่ไอ้ขึ้นโปสเตอร์อีกทีนึง2โปสเตอร์เลยนะคะ2โปสเตอร์เลยเออสองโปสเตอร์เลยขึ้นเลยนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะรีบ CF นะคอร์สไลฟ์สดเนี่ยโอ้ครูบอกเลยครูปล่อยของแบบเต็มเหนียวแน่นอนคอร์สไลฟ์สดเนี่ยเต็มเหนียวแน่นอนคอร์สไลฟ์สดใครฟังอยู่นะไม่ต้องคิดเยอะทำธุรกิจใช่ไหมมีธุรกิจใช่ไหมมีหน้าร้านใช่ไหมโควิดมาแล้วนะขายของออนไลน์อยู่ใช่ไหมจะเพิ่มยอดขายใช่ไหมรีบไปเอาวิชารีบไปเด็ดวิชารีบไปเด็ดยอดวิชาซะที่ครูสอนในคอร์สนี้คุณปกติครูลุงสอนคอร์สการขายคอร์สเดียวอ่ะก็สองหมื่นกว่าแล้วนี่สอนไลฟ์สดนะเว้ยแล้วสอนขายด้วยรวมอยู่สองอย่างในคอร์สเดียว 29,990 บาทครูว่ามันไม่เคยคุ้มค่าอะไรแบบนี้มาก่อน
คุณรู้ใช่ป่ะปกติครูรุ้งสอนคอร์สกดแรงดึงดูดกับการขายก็ 20,000 กว่าอยู่แล้วนี่สอนขายกับสอนไลฟ์อยู่ในคอร์สเดียวกัน 29,990 บาทอย่าคิดนานนะคะอย่าคิดนานนะคะเดี๋ยวราคามันขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคไหมจ๊ะสวัสดีค่ะครูรุ้งหนูเพิ่งมาจ้าสุพินโอเคนะคะไลฟ์สดเลยโอเคงั้นครูรุ้งไปแล้วนะคะแล้วก็คอร์สคัมภีร์สร้างเงินล้านออนไลน์2021 CF 3990จ้ะนะโอเคเต็มเหนี่ยวค่ะถูกต้องนะคะขอแม่โอนเงินพรุ่งนี้นะคะคอมเข้าพรุ่งนี้ค่ะแม่ CF ได้ลูกปุ๋มลูกปุ๋มล็อกราคาไว้ให้พี่ปุ๋มเลยนะพี่ปุ๋มพี่ปุ๋มทีมพี่โอล็อกราคาไว้ให้พี่ปุ๋มเลยนะคะแม่ไปแล้วอยู่กับพวกเราตั้งแต่ 2,000 คนจนถึง700คนแล้วยาวนานชั่วโมงครึ่งดีไหมแม่ไปแล้วนะโอเคทุกคนจ๋าไปกู๊ดไนท์ทุกคนแล้วก็แม่ขออนุญาตไปสอนต่อนะคะไปสอนต่อนะริเชตลูกไปเรียนต่อไปสมหญิงบอกปักหมุดเรียนค่ะครูรุ้งหญิงเรียนลูกเอาให้มันปีนี้มันสร้างผลลัพธ์สุดๆไปเลยลูกหญิงนะคะโปรต้านโควิดนะคะเดี๋ยวขอปักหมุดนะคะคุณสาธินีนะคะคือน้องหมิวเอาหมิวมาสิมาเข้ากล้องนิดนึงคนนี้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวครูรุ้งนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนนะคะของริชเชสด้วยนะคะคนนี้สั่งซื้อได้นะคะที่ครูปักหมุดไว้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะน้องหมิวน้องหมิวที่เมื่อกี้บอกได้กับน้องไอซ์แล้วอะค่ะได้ใจได้ใจหน้าก็เลยล็อกแรกนิดหน่อยนะเขาทำหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคนนี้นะน้องหมิวนะคะสาธินีบางทีก็เป็นแอดมินตอบอินบ็อกซ์ด้วยนะคะ พวกเราบางทีคนที่ตอบอินบ็อกซ์คือน้องหมิวนี่แหละนะคะกับทีมงานของน้องหมิวมีทีมงานเยอะแยะมากมายเลยที่ตอบอินบ็อกซ์แอดมินแล้วตัวน้องหมิวเป็นหัวหน้าทีมแอดมินตอบอินบ็อกซ์เป็นผู้ช่วยส่วนตัวครูลุงด้วย แล้วก็เป็นตัวแทนริชเชสด้วย นะคะฝากร้านสิคะลูกก็สั่งซื้อกับหมิวได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรไหนมีทุกโปรแล้วก็ใครเตรียมเข้าระบบริชเชสโกก็คือไม่ต้องลังเลไม่ต้องแบบว่าคิดเยอะแล้วอ่ะคือโควิดมันมาแล้วอ่ะมันทำอะไรได้ทำก่อนเลยนะตอนนี้ปกติเขาสวยมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แก้ตัวแล้วกันพรุ่งนี้แต่งแซ่บๆมาเลยได้ค่ะเขาอยากจะเป็นตัวแทนหมิวเนี่ยแต่วันนี้เฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยดูลุคแซ่บๆของเขาRichess Grow หมายถึงว่าถ้าอยากเป็นตัวแทนเปิดบินเริ่มต้นที่ 9,000 บาทเท่านั้นนะจ๊ะไม่ต้องเปิดบินเริ่มต้นอะไรหลักหมื่นอะไรวุ่นวาย Richess Grow นะคะเป็นระบบการขายออนไลน์ที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยเริ่มต้น 9,000 บาทแล้วกลับมาซื้อสินค้าเอาไปขายซ้ำชิ้นเดียวก็ได้ราคาส่งค่ะจริงแล้วก็ไม่ต้องแพ็คของเองด้วยคือหมิวทำงานประจำมันตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่าไม่มีเวลาแพ็คของแล้วก็ออกไปส่งของก็ไม่ได้ก็คือตรงนี้ทางบริษัทตอบโจทย์ให้ทุกอย่างทางระบบ Business Go คือปิดทุกช่องโหว่ทุกแบบว่าจุดด้อยอะไรทุกอย่างคือที่นี่ตอบโจทย์หมดทุกอย่างเลยค่ะโอเคนะคะก็ที่ปักหมุดไว้ก็คือของเขาเลยน้องหมิวนะคะโอเคเฟซบุ๊กสาธินีสาธินีโอเคขอบคุณน้องหมิวค่ะใช่คุณหนึ่งสุรภาบอกพระโคมาทำไรายได้รีบทำก่อนเลยนะคะโอเคงั้นวันนี้ครูรุ้งไปแล้วใครอยากรู้อะไรอยากจะสงสัยเรื่องอะไรใดๆก็คืออินบ็อกซ์มา line @kruung ครูรุ้งมาใดๆทั้งหมดคือสิ่งที่คุณควรทำในยุคนี้คือเรียนขายกับเรียนไลฟ์ทักษะสำคัญของเศรษฐีปี2021สำหรับวันนี้ครูรุ้งบายบายทุกคนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะพรุ่งนี้มีคิวไลฟ์เพราะว่ามีคำถามเด็ดขึ้นคำถามไว้เป็นน้ำจิ้มใครที่ยังอยู่ไม่ยอมไปเดี๋ยวขึ้นคำถามสำคัญเด็ดดวงไว้ให้แต่ต้องเข้าคิวไงพรุ่งนี้ไลฟ์เรื่องนี้ไอเอาขึ้นยังคำถามจากอินบ็อกซ์ลูกศิษย์ครูไม่ได้ตอบอินบ็อกซ์เองนะแล้วก็น้องหมิวใช่ไหมแคปมาส่งมาส่วนตัวบอกพี่ลุงเฮ้ยต้องตอบคำถามนี้เพราะว่าคนถามมาเยอะนะคะพี่ไอขึ้นให้แล้วใช่ไหมโปสเตอร์ก็ขึ้นไว้ค้างไว้ส่วนคำถามนี้ขึ้นทับหน้าพี่เลยก็ได้ไม่เป็นไรนี่อยากทราบว่าไม่มีเงินจะทำอะไรได้บ้างคะเพราะทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นที่เงินทั้งนั้นชอบฟังครูพูดมากค่ะติดตามมา2เดือนแล้วเหลืออีกแค่วันเดียวก็จะสิ้นปีแล้วอยากให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตบ้างขอบคุณค่ะอันนี้คือน้องหมิวแคปส่งมาให้นะว่าอยากให้ไลฟ์ตอบคำถามเรื่องนี้นะคะซึ่ง
อยากทราบว่าถ้าไม่มีเงินจะทำอะไรได้บ้างคะอยากรู้ไหมใครอยากรู้เรื่องนี้บ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์สอนเป็นคุ้มเป็นแควเลยอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอ่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มเหมือนกับอะไรนะละครใช่ไหมเขาต้องทิ้งท้ายว่าจะสอนอะไรพรุ่งนี้ตอนต่อไปอ่ะพรุ่งนี้แม่สอนเรื่องนี้พรุ่งนี้แม่สอนเรื่องนี้เออโอเคไหมโอเคไหมเออโอเคไหมใครอยากรู้บ้างใครอยากรู้เรื่องนี้อ่ะอยากรู้คำถามนี้ช่วยผู้คนได้มากเลยใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้มาจะได้สอนวันพรุ่งนี้ลูกคุณเพ็ญพรรคบอกอยากรู้ค่ะอยากรู้พิมพ์มาเลยแล้วเราฟังครูเสร็จเราจะได้เอาไปไลฟ์สดสอนคนต่อปักหมุดรอพี่พลอยบอกอยากรู้ค่ะคุณสมหญิงสุรินทร์บอกอยากค่ะคุณพิสมัยบอกอยากรู้ค่ะคุณพรินเซสวนิดาบอกอยากรู้ค่ะคุณกุ้งบอกอยากค่ะคุณเอนิวบอกอยากรู้ค่ะโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกันพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยจะได้รู้ว่าเอ้ยอยากรู้เปล่าโอเคอยากรู้ค่ะคุณหนึ่งสุภาอยากรู้แบบนี้เลยคนรอความช่วยเหลือเยอะค่ะคุณกรุณาสร้อยมีบอกอยากรู้ค่ะคุณนานาบอกอยากรู้ค่ะคุณณธมนบอกอยากรู้ค่ะดารินอยากค่ะต้องมีอีกพันคนตื่นค่ะแม่โอเคลูกดารินคุยสรีบอกช่วยคนได้มากเลยอยากรู้ค่ะครูคุณบุญยรัตน์บอกลูกน้อยก็บอกอยากรู้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันในหัวข้อนี้น่าสนใจนะคะน่าสนใจมากๆเอาล่ะงั้นเราไปแล้วแม่ค่ำคืนนี้คุณธนารีบอกอยากรู้ลูกกัมพูชาคัมโบเดียอยากรู้อยากรู้โอเคงั้นเราไปแล้วเนาะไปแล้วลูกไปแล้วไปของจริงแล้วนะคะเกือบ2ชั่วโมงแล้วงั้นแม่ไปแล้วนะอยากค่ะจะได้เอาไปไลฟ์โอเคอยากรู้งั้นไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ